ัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับสมาชิก TK Park ทุกๆท่านนะคะวันนี้พบกับดิฉันนะคะริบบิ้นนิชาพานิสาวดีค่ะวันนี้จะขออนุญาตมาดำเนินรายการในวันนี้ค่ะกิจกรรมดีๆของเรานะคะที่ห้อง Learning Auditorium วันนี้ค่ะเราจะได้พบกับกิจกรรม Inspired by Idol นะคะกิจกรรมนี้ทุกครั้งที่ทุกคนมาก็จะได้รับแรงบันดาลใจเรื่องราวดีๆจากบุคคลที่สามารถเป็นตัวอย่างแล้วก็ให้แรงบันดาลใจดีๆได้อย่างแน่นอนค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทางอุทยานการเรียนรู้ TK Park ค่ะได้ร่วมกันกับกิจการเพื่อสังคม Asian LeadershipAcademy นะคะหรือว่า ALA ค่ะร่วมกันจัดกิจกรรม Inspire by Idol ประจำเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะหรือว่ากิจกรรม ALA Coffee Chat ครั้งที่19เป็นการควบรวม2กิจกรรมที่ดีนะคะที่วันนี้ทุกคนจะได้มาพบกับบุคคลที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ได้ค่ะวันนี้ค่ะเชื่อว่าหลายๆคนจะได้พบกับผู้ที่เป็นคนร่วมก่อตั้งนะคะเว็บไซต์ชื่อดังในที่นี้นะคะขอดูมือกันสักเล็กน้อยในที่นี้มีใครไม่รู้จักเว็บไซต์พันทิปบ้างในที่นี้ใครรู้จักเว็บไซต์พันทิปบ้างขอดูมือหน่อยนะคะโอเคแล้วในที่นี้มีใครอยู่ในเหตุการณ์ที่จะต้องปูเสื่อรอรับชมรับอ่านอะไรกันสักอย่างบ้างขอดูมือหน่อยมีอยู่นะมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ค่ะเราจะได้พบกับท่านที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีเว็บไซต์พันทิป .com ค่ะซึ่งเชื่อว่าเว็บไซต์นี้นะคะก็ครองพื้นที่ในหัวใจของใครหลายคนแล้วก็ทุกวันนี้ก็น่าจะได้มีโอกาสได้เข้าเว็บไซต์นี้แล้วก็พบกับเรื่องราวดีๆพันทิปมีคำตอบให้กับทุกเรื่องที่คุณสงสัยอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ค่ะจะต้องขออนุญาตเรียนเชิญไอดอลของเรานะคะเรียนเชิญคุณบอยอภิสินตรุงกานนท์ในวันนี้เลยค่ะขอเรียนเชิญคุณบอยเลยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวเชิญคุณบอยนั่งตรงนี้ได้เลยค่ะโอเคก็โอเคเปิดไมโครโฟนสักเล็กน้อยนะคะฮัลโหลครับโอเคค่ะก็สวัสดีคุณบอยอีกครั้งนึงนะคะจริงๆก็เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสพบกับผู้ร่วมก่อตั้งพันทิปครั้งแรกนะคะปกติเป็นผู้ชมอยู่ทางบ้านเข้าในเว็บไซต์อย่างเดียวเลยค่ะในที่นี้หลายๆท่านอาจจะได้รู้จักคุณบอยแล้วนะคะแต่ว่าท่านที่รับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์วันนี้ www.tkpark.or.th ก็อยากจะทำความรู้จักคุณบอยมากกว่านี้ด้วยเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มต้นโดยการให้คุณบอยได้แนะนำตัวเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวนะคะแล้วก็เส้นทางก่อนที่จะมาสู่อาชีพในปัจจุบันนี้ค่ะก็จริงๆเป็นคนที่ชอบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เด็กค่ะครับเป็นคนที่ชอบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เด็กจริงตั้งแต่ประถมป .6 เลยฮะที่ป .6 นี่หลายปีแล้วเหมือนกันนะประมาณสัก3กับ30ปี20กว่าปีแล้วนะครับก็ชอบคอมพิวเตอร์ครับแล้วก็คุณพ่อเนี่ยส่งให้ไปเรียนพวกเขียนโปรแกรมนะครับในสมัยนั้นก็จะเป็นพวกโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์ BCC อะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็จะมีเป็นหลักสูตรเป็นสถาบันที่สอนคอมพิวเตอร์เป็นเหมือนโรงเรียนสอนพิเศษในด้านนั้นใช่ใช่ก็เรียนเขียนโปรแกรมนะครับเรียนเขียนโปรแกรมซึ่งในสมัยก่อนก็เขียนภาษาเบสิกภาษาพาสคาลภาษา C อะไรก็ไม่รู้แต่ไม่หมดเลยนะครับหลายภาษาก็ไปเรียนเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็อีกมุมนึงก็เป็นคนที่เด็กติดเกมมาก่อนจริงๆแต่ก่อนก็ติดเกมชอบเล่นเกมคือชอบเล่นเกมแต่ว่าไม่ใช่แค่เล่นเกมอย่างเดียว คือเล่นเกมแล้วแฮกเกมด้วยก็หมายถึงว่าบางทีเราเล่นแล้วสุดท้ายเราเข้าไปแก้ไฟล์เซฟเกมนะฮะให้เรามีเงินเยอะขึ้นอย่างเงี้ยโอ้มีสูตรลับแบบนี้อ่ะก็คือมีวิญญาณของความเป็นแฮกเกอร์ในตั้งแต่เด็กนะฮะแล้วก็พอเราโอเคเขียนโปรแกรมเรียนเขียนโปรแกรมแล้วก็มีความรู้เรื่องเขียนโปรแกรมแล้วก็มาเล่นเกมด้วยนะครับแล้วพอขึ้นมาตอนช่วงม.ปลายนะครับม.ปลายก็ในโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีชมรมคอมพิวเตอร์นะครับครูในชมรมก็ชักชวนให้เข้าชมรมนะครับแล้วก็ให้ไปแข่งคอมพิวเตอร์หลายที่แข่งตามโรงเรียนต่างๆไปแข่งวัตจักรคอมพิวเตอร์ไปแข่งคอมพิวเตอร์โอลิมปิกนะครับก็ได้ไปแข่งโอลิมปิกคอมพิวเตอร์เนี่ยฮะสสวทนะครับก็ไปถึงรอบ25คนของประเทศนะครับแล้วก็ได้ความรู้ได้อะไรมามากมายหลายอย่างนะครับสุดท้ายแล้วก็ตอนขึ้นมหาลัยนะครับก็เข้าวิศวะคอมที่มอเกษตรได้โควต้าของโอลิมปิกคอมพิวเตอร์นี่แหละนะครับก็เข้าวิศวะคอมพิวเตอร์ที่เกษตรนะครับแล้วก็เรียนสายคอมพิวเตอร์เลยนะครับช่วงอาจจะมีช่วงจุดเปลี่ยนชีวิตนิดนึงก็คือตอนม.5 นะครับตอนที่อยู่ในชมรมคอมเนี่ยแล้วก็สนุกสนานกับเพื่อนๆที่มีความสนใจเหมือนกันนะครับก็ตอนนั้นก็เริ่มฝึกเขียนเว็บแล้วนะครับตอนนั้นในยุคนั้นเนี่ยเว็บเริ่มเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วนะครับแต่ว่าเว็บเบราว์เซอร์ทุกวันนี้เราใช้ Google Chrome ก่อนหน้านี้เราใช้ IE ใช่ไหมครับยุคนั้นเนี่ยเขาใช้ Netscape
โอ้ มีใครทันยุคนั้นบ้างเก่ามากมีคนอมยิ้มนะทันได้ใช้ Netscape เขียนนะก็ใช้ Netscape ในการเล่นเว็บแล้วก็เขียนเว็บนะครับเพื่อให้เปิดบน Netscape ได้แล้วก็ฝึกเขียนโปรแกรมบนเว็บนะครับมีโปรแกรมที่สมัย20ปีก่อนเนี่ยจะรู้จักกันคือโปรแกรมส่งเพจสมัยก่อนมันจะมีเพจเจอร์นะเพจเจอร์เป็นเครื่องนึงที่เวลาเราจะส่งข้อความหาเพื่อนเราต้องโทรหา call center นะโทรหา call center แล้วบอกให้เขาพิมพ์ตามที่เราพูดเสร็จแล้วก็ส่งไปที่เบอร์เพื่อนเราแล้วมันก็จะส่งไปหาใช่ไหมครับก็ตอนนั้นเนี่ยมันมีเพจเจอร์อยู่6ค่ายนะมีเพจเจอร์อยู่6ค่ายเนี่ยเวลาที่เราจะส่งเพจแต่ละค่ายเนี่ยเราก็ต้องโทรไปหา call center พอจะส่งอีกค่ายนึงก็ต้องโทรอีกเบอร์นึงแล้วมันก็จะรู้สึกชีวิตลำบากมากนะครับก็เลยทำโปรแกรมส่งเพจขึ้นมาตัวหนึ่งเป็นคือแต่ละค่ายเนี่ยตอนนั้นเขาก็จะมีโปรแกรมส่งเพจผ่านหน้าเว็บของเขาเองอยู่แล้วแต่มันก็จะแยกเว็บกันนะครับผมก็ใช้วิธีว่าเอางี้รวมทั้งหมดเข้าด้วยกันเลยคุณใส่เบอร์มาคุณใส่เบอร์ว่าคุณค่ายไหนแล้วก็เบอร์เพจเจอร์ของคุณมาใส่มาไม่จำกัดเลยใส่มาได้เรื่อยๆใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ข้อความมาซึ่งสมัยก่อนเนี่ยข้อความมันจะจำกัดจำนวนตัวอักษร80ตัวอักษร100ตัวอักษรนะครับใส่ข้อความมาไม่จำกัดเหมือนกันผมจะตัดคำให้ตัดข้อความให้มันแมทช์กับความยาวที่เขากำหนดให้นะครับแล้วก็ส่งเป็นหลายๆท่อนหลายๆข้อความต่อกันไปนะฮะแล้วก็แค่เนี้ยส่งคุณสามารถส่งข้อความหาเพื่อน10คนเพื่อจะนัดพบพร้อมกันได้ว้าวเนี้ยก็ทำเป็นโปรแกรมขึ้นมานะครับแล้วก็หลังก็มีเพิ่มส่งสามารถมีกลอนเอากลอนที่แบบสำเร็จรูปมาใครจะจีบสาวนะก็มีกลอนสำเร็จรูปให้จีบสาวได้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีเฟิร์มฟีเจอร์ให้ตั้งเวลาได้ด้วยสมมติจะส่งแบบไปแฮปปี้นิวเยียร์ตอนเที่ยงคืนวันที่31ขึ้นมาที่1เนี่ยก็ส่งก็ตั้งเวลาได้นะครับก็ทำให้มันเป็นโปรแกรมที่ส่งเพจแล้วก็วัยรุ่นยุคนั้นเนี่ยจะใช้กันมากเขาเรียกวัยรุ่นยุค90ทาทายังอะไรอย่างเงี้ยก็ยุคนั้นก็ใช้โปรแกรมส่งเพจกันเยอะมากนะครับแล้วก็ฮิตมากนะครับแต่ว่าพอเวลาต่อมาเพจเจอร์มันก็เสื่อมความนิยมลงมือถือมาแทนก็ไม่ได้ทำต่อนะครับแล้วก็มีทำโปรแกรมส่งอีการ์ดนะส่งอีการ์ดก็เป็นเหมือนกับเป็นโปสการ์ดนี่แหละแต่ว่าส่งผ่านเว็บนะฮะแล้วก็เราเขียนข้อความเราเลือกรูปภาพได้แล้วก็ส่งได้ตอนนั้นก็ทำแล้วก็ทำเป็นเว็บออกมาแล้วก็คนฝรั่งเขาก็เอาไปแชร์กันนะคนฝรั่งเข้ามาใช้กันเยอะเลยแล้วก็มีหนังไทยสมัยนั้นคือหนังเรื่อง2499อนุพันธ์ของเมืองนะครับเป็นหนังไทยยุคแรกๆที่เริ่มมีเว็บนะครับทางคนที่เป็นเว็บมาสเตอร์ของเว็บหนังเรื่องเนี่ยก็มาคุยเป็นรุ่นพี่ก็มาคุยบอกว่าเฮ้ยช่วยทำตัวอีการ์ดให้หน่อยอีการ์ดให้กับหนังหน่อยเอารูปโปสเตอร์หนังเนี่ยมาทำอีการ์ดให้คนไว้ส่งได้ผมก็ไปเขียนให้ทำให้นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นอันหนึ่งที่ทำให้เข้าสู่วงการเว็บนะวงการเว็บว่าเข้ามาสู่เว็บแล้วทีนี้ ตอนที่เรียนช่วงปีหนึ่งเทอมปลายเทอมสองเนี่ยมันเป็นช่วงที่เว็บพันทิปเริ่มเกิดขึ้นคือว่าพันทิปเกิดตอน7ตุลาปี39นะครับก่อตั้งโดยคุณวันฉัตรนะครับซึ่งคุณมาจากก่อตั้งปุ๊บเนี่ยสักพักประมาณเดือนก่อตั้งตุลาแล้วพอประมาณธันวาปุ๊บเนี่ยผมได้รับอีเมลฉบับหนึ่งจากคุณวันฉัตรชักชวนบอกว่าตอนนี้เรามีเว็บที่เอาไว้ให้คนที่มีปัญหาเนี่ยเข้าไปสอบถามไปตั้งกระทู้ถามได้ผมก็ลองเข้าไปในเว็บพันทิปในตอนนั้นดูนะครับตอนนั้นเนี่ยกระทู้ในระบบตอนนั้นมีประมาณ60กระทู้ทุกวันนี้มีแบบไม่รู้กี่ล้านแล้วนะครับ60กระทู้คือเป็นกระทู้ที่โอ้โหน้อยมากนะครับก็เลยเข้าไปเล่นพันทิปในยุคนั้นนะเข้าไปเล่นพันทิปยุคนั้นพอเข้าไปเล่นสักพักนึงเราก็ชอบจังมันเป็นเว็บที่ทำให้เรามีความรู้อะไรเราเอาไปแชร์ในพันทิปได้หรือเรามีคำถามอะไรเราไปตั้งแล้วมีคนที่รู้มาตอบเราได้นะครับก็เลยชอบพันทิปนะฮะแล้วก็ทีเนี้ยเล่นทุกวันเลยเล่นพันทิปทุกวันเลยแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงที่พันทิปเนี่ยจะโดนตัวปวดจริงสมัยนี้เรียกเกรียนเข้ามาปวดนะเข้ามาปวดด้วยการที่เขา เขายิงกระทู้เข้ามาซ้ำๆเข้ามาเป็นร้อยหลายร้อยกระทู้เลยนะครับแล้วมันทำให้กระทู้อื่นโดนดันลงไปหมดเลยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าไอ้อย่างนี้มันไม่ดีนะก็เลยเขียนโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับเขียนโปรแกรมตัวหนึ่งที่ช่วยป้องกันการสแปมแบบนี้ได้แล้วก็ส่งไปให้คุณวันฉัตรนะส่งไปให้คุณวันฉัตรแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือก็สืบดูว่าไอ้คนคนนี้เป็นใครไอคนที่เข้ามาสแปร์เนี่ยเป็นใครดูจาก IP เป็นนักสืบพันทิปยุคแรกเลยดู IP ดูอะไรนะตามแล้วมาพบว่าเป็นเด็กสาธิตเกษตรโอ้โหเพราะว่า IP เดียวกันผมเรียนเกษตรนะเรียนวิศวกรเกษตร IP มันมาที่เดียวกันมาจากที่เดียวกันเลยก็เลยแล้วก็ไปเสิร์ชโอเคเจอแล้วเด็กสาธิตเกษตรแล้วก็ตามไปเรื่อยๆจนถึงรู้ว่าครอบครัวอยู่ที่ไหนบ้านพักอยู่ที่ไหนแล้วก็ส่งให้ทางคุณวันฉัตรแล้วแกก็ไปคุยกับพ่อแม่เด็กกันเลย
ดังนั้นแล้วก็ตอนนั้นมีคนเกรียนคือแค่คนเดียวไหมคะหรือว่ามีหลายคนในช่วงนั้นเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเริ่มต้นครับคือมันก็หลังจากนั้นก็มีหลายเคสนะแต่อันนี้เป็นเคสแรกๆที่เกิดในพันทิปนะครับพอโอเคมีผมส่งโปรแกรมไปกันสแปมแล้วก็มีการตามสืบหาคนที่ทำสแปมเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคุณวันฉัตรก็เลยชักชวนมาบอกว่าเอ้ยมาทำพันทิปด้วยกันดีกว่าให้บอยมาช่วยดูเรื่องเขียนโปรแกรมดูเรื่องระบบในเว็บเลยนะครับแล้วคุณวันฉัตรก็จะไปดูเรื่องงานการตลาดงานขายโฆษณาพวกนี้ไปก็เลยตอบรับแล้วก็เข้ามาทำพันทิปตอนที่เรียนอยู่ปี2โอ้ตอนที่ยังเรียนปริญญาตรีอยู่ที่เกษตรตอนปี2ก็เข้าไปทำก็เรียนแล้วก็ใช่ใช่แล้วก็เป็นพันทิปในยุคนั้นก็เป็นเหมือนเทคสตาร์ทอัพในยุคนี้แหละครับก็ทำงานกันแบบโดยที่ไม่ได้มีรายได้ไม่ได้มีเงินเดือนอะไรแล้วทำเพราะว่าสนุกทำแล้วก็เอาเวลาว่างเนี่ยมานั่งทำกันแล้วก็นัดเจอกันที่บ้านคุณวันฉัตรแบบแล้วก็นั่งเขียนโปรแกรมนั่งทำสนุกสนานกันพอเข้าไปในพันทิปนี่คือจุดเริ่มต้นแล้วนะคะเข้ามาสู่พันทิปแล้วเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้าใจธรรมชาติของการไปเว็บไซต์นี้นานไหมคะหรือว่าเราสามารถคลิกได้เลยเพราะเราเป็นผู้ใช้มาก่อนด้วยความที่เป็นผู้ใช้ยุคเบิกอะยุคแรกสุดเลยจะเห็นเว็บเวอร์ชันแรกสุดเลยนะครับมันก็ซึ่งเวอร์ชันแรกมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรอกมันก็เข้าใจง่ายมากในพันทิปในยุคแรกมันก็มีข่าวไอทีที่แปลจากต่างประเทศมีบทความด้านไอทีมีการ์ตูนมีโจ๊กนะที่แปลจากต่างประเทศแล้วก็มีตัวเว็บบอร์ดกระดานสนทนานะครับมันมีอยู่ไม่กี่ฟีเจอร์แล้วก็เข้าใจง่ายนะครับตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีการแบ่งห้องแบ่งอะไรเลยนะเป็นห้องเดียวเลยที่คุยเรื่องคอมพิวเตอร์ล้วนๆเลยพอในยุคถัดมาก็เริ่มมีการแบ่งเซกชันแบ่งห้องกันออกมาครับค่ะในยุคแรกๆจนถึงยุคนี้ค่ะจำนวนคนที่อยู่ในบริษัทตอนนี้พันทิปถือว่าเป็นเว็บไซต์ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวอาจจะต้องใช้จำนวนคนที่เยอะขึ้นแต่ในยุคนั้นค่ะมีจำนวนคนสักกี่คนคะกว่าจะพัฒนามาทุกวันนี้ถ้าพูดถึงยุคคือพันทิปมันจะเราจะแบ่งเป็น3ยุคนะครับยุคแรกนี่คือยุคสตาร์ทอัพนะฮะยุคสตาร์ทอัพก็คือประมาณช่วง2-3ปีแรกซึ่งเป็นช่วงที่เราตั้งขายแล้วก็ไม่ได้มีรายได้นะครับทีมงานของพันทิปเนี่ยก็จะมีคุณวันฉัตรที่เป็นโฟลเดอร์นะครับผมจะดูด้านโปรแกรมในเว็บแล้วก็จะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อคุณ A ดูเรื่องดีไซน์ของเว็บนะครับในยุคนั้นแล้วก็จะมีอาสาสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มนึงที่เขาเล่นพันทิปเยอะๆแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่สูงๆแล้วฮะเขาก็จะมาเป็นอาสาสมัครที่คอยดูแลกระทู้คอยลบกระทู้ไม่เหมาะสมออกให้นะครับก็มีไม่เยอะมีไม่กี่คนแล้วส่วนใหญ่ก็คือเป็นทำงานกันแบบด้วยใจรักคอมมูนิตี้ด้วยใจรักพันทิปก็เลยทำกันไม่ได้คิดเงินอะไรนะครับแล้วก็พอยุคที่สองเนี่ยเป็นยุคที่เราเรียกว่ายุคเติบโตนะยุคโกรธเป็นยุคที่กินเวลายาว10กว่าปีนะครับยุคที่สองเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อในยุค .com เฟื่องฟูในช่วงปีคศ2000นะครับเป็นช่วงที่ .com เฟื่องฟูมากนะครับเว็บไทยหลายๆเว็บมีฝรั่งมาซื้อนะครับแล้วก็ในยุคเนี้ยเรามีการดีลกับพาร์ทเนอร์เราก็คือทางเนชั่นนะครับเนชั่นก็จะช่วยดูเรื่องการขายโฆษณาให้กับพันทิปแล้วก็ช่วยหารายได้ให้กับพันทิปนะครับตอนนั้นก็เราก็เริ่มมีรายได้เป็นก้อนมากขึ้นนะครับก็แต่ก็ยังไม่ได้เยอะอะไรนะครับแต่ก็รายได้ในยุคนั้นก็สามารถที่จะมาเช่าออฟฟิศแล้วก็รีครูททีมงานจ้างทีมงานเข้ามาดูแลมากขึ้นนะครับซึ่งในทีมงานชุดแรกที่เราตั้งออฟฟิศมาเนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมดประมาณ15 คนค่ะนะครับในทีมแรก15คนตำแหน่งหน้าที่ไหนเพิ่มเติมที่ต้องเพิ่มขึ้นคะในยุคที่2นี้ตอนนั้นก็มีฝั่งที่ดูแลคอนเทนต์ดูแลคอมมูนิตี้เพิ่มเข้ามานะครับดูฝั่งโปรแกรมมิ่งก็มีเพิ่มเข้ามาบ้างแต่ก็ยังไม่เยอะนะครับคือส่วนใหญ่ก็เป็นทีมดูแลเว็บซะเยอะนะครับดูแลเนื้อหาในเว็บทีมคอยอะไรแปลข่าวแปลบทความไอทีขึ้นเว็บพวกเนี้ยครับแล้วมาในยุคที่3นี้ยุคที่3เนี่ยเราจะยุคที่3เนี่ยผ่านมาประมาณสัก3ปีนะครับ3ปีกว่าที่ผ่านมาเราจะเรียกยุคที่3ว่าเป็นยุค Big Data นะครับก็คือยุคที่ข้อมูลมันมหาศาลแล้วในพันทิปมีข้อมูลคำตอบเยอะแยะมากมายนะครับยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่เราเติบโตค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะค่อนข้างเร็วเหมือนกันก่อนตอนยุคที่2ช่วงปลายๆเนี่ยเรามีคนเข้าเว็บวันนึงประมาณสัก800,000-900,000คนต่อวันนะครับแต่พอยุคที่3เนี่ยผ่านไปเวลาแค่ปีเดียวของยุคที่3เนี่ยเรามีคนเข้าเว็บวันละ 4.5 ล้านคนโตมาเร็วมากนะครับการเติบโตเร็วมากนะครับพอเติบโตเร็วปุ๊บเราก็มีทีมงานก็มีการจ้างคนเพิ่มนะครับจากเดิมประมาณ40คนปัจจุบันก็80คนนะครับโอ้โห80คนเพิ่มขึ้นอย่างนี้เลยเรียกได้ว่า
การเติบโตของกระทู้ในพันทิปค่ะแต่ละปีมีจำนวนสมาชิกอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มขึ้นระดับเป็นตัวเลขได้สมาชิกก็เพิ่มขึ้นครับสมาชิกก็เพิ่มขึ้นจากยุค 2G เนี่ยสมาชิกจำนวนสมาชิกน่าจะหลักไม่ถึงล้านนะไม่ถึงล้านตอนนี้ผมว่าน่าจะสัก3ล้านได้นะฮะแล้วก็ตัวกระทู้เนี่ยมันเพิ่มวันละประมาณ 4-5,000 กระทู้อยู่ละต่อวันใช่ครับโอ้โหเยอะขึ้นมากๆจริงๆช่วงไหนไหมคะที่รู้สึกว่าหนูพีคมากอยู่ดีก็ขึ้นมาอย่างล้นหลามจนน่าตกใจถ้าพูดถึงการเพิ่มเนี่ยมันจะเพิ่มในแง่คนเข้าเว็บนะคนเข้าเว็บจะเพิ่มเยอะมันจะมีบางช่วงที่มันมีกระทู้ที่เป็นกระแสในช่วงเวลานั้นๆอาจจะเป็นเรื่องดาราอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งมันพอมันเป็นกระแสปุ๊บเนี่ยมันทำให้คนเข้าเว็บเยอะขึ้นนะครับบางช่วงเวลาเนี่ยเคยถึงพีคสุดคือ 5.1 ล้านคนต่อวันในวันนั้นเลยในวันนั้นเลยนะครับมันมีเรื่องแบบดาราหลายคนมากที่เป็นประเด็นข่าวในวงในแวดวงบันเทิงตอนนั้นก็เลยคนเข้าเยอะครับค่ะการจะเป็นสมาชิกพันทิปได้เนี่ยต้องมีการคัดยังไงบ้างคะในพันทิปเราจะมีคือเดี๋ยวเท้าความก่อนระบบสมาชิกพันทิปเนี่ยมันเกิดมายังไงนะครับในพันทิปยุคแรกเนี่ยระบบสมาชิกเราไม่มีระบบสมาชิกเลยแปลว่าอะไรแปลว่าคุณจะตั้งกระทู้คุณจะตอบกระทู้เนี่ยคุณใส่ชื่อใครก็ได้ใส่ชื่ออะไรก็ได้ทุกครั้งที่ตอบด้วยไหมคะใช่เปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนได้นะครับเราอยากให้มันมีความเป็น anonymous ก็คือเป็นนิรนามทำให้รู้สึกคนรู้สึกสบายใจที่จะตั้งกระทู้จะตอบกระทู้ทำให้รู้สึกเขารู้สึกว่ามันง่ายที่จะตั้งกระทู้ตอบกระทู้ได้นะครับแต่ยุคช่วงแรกไม่มีระบบสมาชิกเลยนะครับทีนี้มันก็เกิดปัญหาขึ้นมันเกิดปัญหาขึ้นเมื่อมันมีอยู่วันหนึ่งสมมติว่ามีใครไม่รู้มาตั้งกระทู้นะตั้งกระทู้แบบค่อนข้างลามกตั้งกระทู้ลามกเสร็จแล้วลงชื่อว่าอภิสิทธิ์ลงชื่อผมไปแล้วผมแล้วทุกคนก็ถามผมว่าอ้าวเอ้ยบอยเป็นคนตั้งกระทู้นี่เหรอแล้วผมก็เอ้ยไม่ใช่ใครไม่รู้สมรอยเป็นผมนะชื่ออภิสิทธิ์มันแบบมีไม่กี่คนในประเทศไทยหรอกใครก็ไม่รู้มาสมรอยผมนะครับก็เลยเกิดปัญหาขึ้นว่าอ๋อนี่ไงนี่คือมันทำให้เราต้องมีระบบสมาชิกที่ยืนยันว่าคนนี้เป็นตัวมีตัวตนจริงเป็นคนคนนั้นจริงนะครับโดยที่เราก็เลยพัฒนาระบบสมาชิกขึ้นมานะครับว่าเอาล่ะต่อไปนี้ใครจะตั้งกระทู้นะครับคุณสามารถที่จะพิมพ์ชื่อล็อกอินกับพิมพ์พาสเวิร์ดของคุณถ้าคุณพิมพ์ชื่อล็อกอินกับพิมพ์พาสเวิร์ดคุณขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะมีรูปไอคอนอมยิ้มหลังชื่อให้คุณไอคอนอมยิ้มตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่ลงทะเบียนกับเราไว้เป็นสมาชิกลงทะเบียนกับเราไว้ถ้ามีใครใช้ชื่ออภิสิทธิ์มาแต่ไม่มีไอคอนอมยิ้มอยู่ข้างหลังแสดงว่าคนนั้นตัวปลอมเป็นตัวที่จะบ่งบอกว่าคนนี้คือคนตัวจริงนะครับก็เลยทำระบบสมาชิกขึ้นมานะครับทีนี้ระบบสมาชิกมันก็มีการพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงยุคหนึ่งเนี่ยที่เราเริ่มรู้สึกว่าล็อกอินแบบเดิมมันไม่ได้ผูกอะไรกับตัวตนของเขามากคือมันแค่ใครอยากใช้ชื่ออะไรก็เซตขึ้นมาแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดขึ้นมาเท่านั้นเองแต่มันก็จะเกิดปัญหาขึ้นอย่างเช่นว่ามีคนหนึ่งเอาล็อกอินหนึ่งนะครับไปตั้งกระทู้แล้วก็เปลี่ยนล็อกอินเอาอีกล็อกอินนึงมาตอบกระทู้มาตอบตัวเองตั้งเองตอบเองนะตั้งเองตอบเองก็จะเป็นปัญหาแบบนึงเป็นปัญหาแบบนึงพอเป็นปัญหาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราก็ต้องพยายามสร้าง1ตัวตน1ล็อกอินขึ้นมานะครับสร้างระบบ1คน1ล็อกอินขึ้นมาระบบ1คน1ล็อกอินก็คือเราก็ต้องเอาบัตรประชาชนเขามานะครับเพื่อจะผูกกับล็อกอินของเขาและวิธีการในยุคแรกเนี่ยก็ไม่มีอะไรก็แค่คุณใส่เลขบัตรของคุณมาเลย13หลักนะครับถ้าเลขบัตร verify ถูกต้องเราก็จะให้ผ่านได้อนุมัติให้ผ่านพอช่วงหลังๆก็เริ่มยากขึ้นหน่อยคือต้องถ่ายรูปบัตรประชาชนแล้วก็เซ็นมาแล้วก็ถ่ายรูปหน้าตัวเองถือบัตรประชาชนเซลฟี่คู่กับบัตรประชาชนเพื่อจะพรูฟว่าคุณเป็นเจ้าของบัตรจริงๆส่งรูปมาแล้วก็จะอนุมัติให้อันนี้ก็จะยากขึ้นนะครับแต่ว่าการที่คุณมีล็อกอินที่เป็นยืนยันด้วยบัตรประชาชนเนี่ยคุณจะได้สิทธิพิเศษจากพันทิปทุกอย่างคุณได้รับความน่าเชื่อถือคุณได้รับร่วมกิจกรรมมีโอกาสได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกนะครับทีนี้ก็จะมีสมาชิกอีกกลุ่มนึงที่รู้สึกว่าไม่สะดวกใจจะให้เลขบัตรประชาชนจะไม่อยากให้ข้อมูลบัตรประชาชนทำไงดีนะครับเราก็เปิดช่องว่าเอางี้ไหมถ้างั้นคุณใช้ SMS ใช้เบอร์มือถือคุณเนี่ยส่ง SMS เพื่อจะยืนยันกับเราแล้วล็อกอินของคุณจะผูกกับเบอร์โทรของคุณถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรปุ๊บเนี่ยเราก็โทรกลับไปหาคุณได้ก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่ระบบ SMS ไอ้ระบบเนี้ยก็จะมีสิทธิพิเศษน้อยกว่าบัตรประชาชนนะครับแล้วก็สุดท้ายแบบสุดท้ายเนี่ยเป็นสมาชิกแบบอีเมลปกติเลยจะเป็นอีเมลหรือว่าจะล็อกอินด้วย Facebook ก็ได้นะครับซึ่งไอ้แบบเนี้ยมันคือเป็นแบบที่เอาไว้แก้ปัญหาในกรณีบางกรณีอย่างเช่นสมมติว่ามีกระทู้นึงถามเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย
นะครับแล้วมีนักกฎหมายท่านหนึ่งอาจจะเป็นผู้พิพากษาจะเป็นทนายความเนี่ยเข้ามาเจอกระทู้นั้นแล้วพบว่าตัวเองมีความรู้จะตอบกระทู้นั้นได้แต่ตัวเองไม่มีล็อกอินพันทิปนะครับทีนี้ถ้าจะอยากตอบทำไงดีจะไปนั่งยืนยันบัตรประชาชน ใช่ไหมฮะก็เสียเวลารอกว่าจะยืนยันได้หมดอารมณ์ตอบไปแล้วจะไปกด SMS ก็เสียเงินอีกก็ไม่อยากจะมานั่งเสียอะไรพวกนี้นะครับ ก็เลยทำวิธีช่องทางง่ายๆก็คือใช้อีเมลนี่แหละล็อกอินด้วยอีเมลหรือล็อกอินด้วย Facebook นี่ง่ายสุดเลย แล้วล็อกอินด้วย Facebook เข้ามาปุ๊บเนี่ยพิมพ์ตอบได้เลยตอบกระทู้นั้นได้เลยนะครับก็เป็นโอกาสเป็นการเปิดช่องให้กับคนที่มีความรู้เนี่ยที่เขายังไม่เคยเป็นสมาชิกพันทิปมาก่อนเนี่ยได้เข้ามาเป็นสมาชิกได้ง่ายขึ้นแล้วมาตอบกระทู้ได้ง่ายขึ้นเพื่อให้ความรู้ของเขาเนี่ยเข้ามาแชร์กับคนในพันทิปได้ค่ะครับก็เลยมีทั้งหมด3แบบเรียกได้ว่าระบบสมาชิกของพันทิปตอนนี้ถือว่าคงตัวแล้วไหมคะเป็นที่ยอมรับต่อคนในวงกว้างไปแล้วหรือเปล่าก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะผมว่ามันน่าจะเป็นเว็บคอมมูนิตี้ที่มีระบบสมาชิกยืนยันด้วยบัตรประชาชนแล้วก็มีแบบเป็นหลักหลายล้านคนเนี่ยซึ่งมันทำให้คอมมูนิตี้พันทิปมันก็เป็นคอมมูนิตี้ที่มีคุณภาพที่มีความน่าเชื่อถืออยู่นะครับพอถึงช่วงหลังๆค่ะที่หลายๆคนรู้สึกว่าได้เข้าเว็บพันทิปด้วยการที่มีกระทู้ที่เป็นกระแสต่างๆเรามารอปูเสือรอต่างๆเกี่ยวกับดาราบ้างอย่างงู้นอย่างนี้บ้างแต่ก่อนหน้านั้นค่ะก่อนที่จะมาได้รับความนิยมขนาดนี้ค่ะคิดว่าด้วยเหตุผลอะไรคะที่ทำให้เว็บไซต์พันทิปถึงได้รับความนิยมมากขนาดนี้ครับพันทิปเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นพื้นที่กลางให้คนมาแบ่งปันความรู้กันนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆคนมีความรู้ก็จะมาแชร์หลายคนไม่รู้ก็จะมาถามแล้วก็ได้รับคำตอบไปนะครับมันทำให้คนรู้สึกว่าเนี่ยคือพันทิปคือที่พึ่งพิงของเขาเวลาที่เขามีปัญหาเขามาปรึกษาคนในพันทิปได้นะครับพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยมันจะเกิดสโนว์บอลอันหนึ่งสโนว์บอลเอฟเฟกต์อันหนึ่งคือมีอย่างมีน้องคนหนึ่งเป็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเป็นสมาชิกพันทิปแล้วก็เคยตั้งกระทู้เรื่องแบกเป้นั่งรถไฟจากหัวลำโพงไปหลังคาโลกนะครับแล้วก็ดังมากดังจนออกหนังสือของพ็อกเก็ตบุ๊กของตัวเองเลยนะครับจากเป็นเด็กผู้หญิงที่แบบเพิ่งเรียนจบอะทำงานได้ไม่กี่ปีแล้วแต่ว่าเป็นคนรักการท่องเที่ยวนะครับเขาก็เคยเล่าให้ฟังว่าเขาสามารถที่จะเขากล้าที่จะแบกเป้ไปเที่ยวขึ้นรถไฟเที่ยวแบบนี้ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเคยอ่านกระทู้พันทิปมาก่อนเขาเคยได้รับแรงบันดาลใจจากกระทู้พันทิปมาก่อนแล้วพอเขาได้รับแรงบันดาลใจจนเขากล้าออกไปทำแล้วเขาก็อยากจะกลับมาตอบแทนก็คือกลับมาตั้งกระทู้เล่าถึงแรงบันดาลใจเขาเล่าถึงการไปท่องเที่ยวของเขาลงมาในพันทิปด้วยนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันคือสโนว์บอลที่ทำให้เกิดโมเมนตัมทำให้คนที่มาอ่านกระทู้เขาอีกหน่อยไปเที่ยวมาก็กลับมาตั้งกระทู้อีกไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆเลยนะครับมันก็เป็นพลังอันนึงเป็นพลังบวกที่ทำให้ความรู้ต่างๆเนี่ยมันอยู่ในพันทิปเยอะมากค่ะตรงนี้คือทำให้คนเริ่มนิยมเข้ามาใช้มากขึ้นรวมไปถึงฟีเจอร์ต่างๆที่ตอบสนองความต้องการของคนในยุคใหม่ๆนี้ด้วยใช่ไหมคะครับครับก็มีหลายฟีเจอร์ที่เราพัฒนาขึ้นในช่วงยุค3ปีที่ผ่านมานะครับมีเราจะเห็นเรื่องของ Facebook นะครับเรื่องของ Twitter เรื่องของโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยเข้ามาเยอะขึ้นนะครับเราก็รู้สึกว่าเราต้องเอาพันทิปเนี่ยเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆที่คนไทยอยู่นะครับคนไทยอยู่ที่ Facebook เราต้องเข้าไปอยู่ใน Facebook คนไทยอยู่ใน LINE เราต้องเข้าไปอยู่ใน LINE นะครับก็เลยมีการพยายามทำปุ่มแชร์ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้คนชอบกระทู้นี้แล้วแชร์กระทู้เนี่ยลงไปในหน้าไทม์ไลน์ของเขาให้เพื่อนเขาอ่านได้นะครับให้สะดวกขึ้นด้วยใช่คราวนี้ค่ะในระหว่างการทำงานค่ะอย่างคุณบอยเนี่ยอาจจะทำงานอยู่ในส่วนของโปรแกรมแต่ว่าเชื่อว่าก็ได้มีโอกาสสัมผัสเรื่องราวกระทู้ใหม่ๆเรื่องราวที่คนเอามาพูดต่อบอกต่อตอบแล้วก็ถามกันนะคะในระหว่างการทำงานเนี่ยค่ะมีเรื่องราวอะไรที่รู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็รู้สึกเป็นสิ่งสนุกระหว่างการทำงานของตัวเองบ้างผมว่าตัวกระทู้เนี่ยมีสีสันกระทู้ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีสีสันนะครับแล้วก็มีกระทู้ดีๆเยอะนะครับอย่างผมว่าหลายๆคนเคยอ่านกระทู้อะไรนะถามชื่อเพลงอ่ะบ่อยมาก R E U O O อะไรอย่างนี้นะฮะบางทีเขาสะกดออกมาเป็นภาษาไทยแล้วเพลงอะไรนะแต่ว่าเข้าไปแล้วมันมีคำตอบอ่ะใช่ไหมฮะแล้วมันทำให้สิ่งที่เขาสะกดออกมามันติดหัวเราเลยอ่ะจากนั้นเราพอเราฟังเพลงนั้นปุ๊บเราจะนึกถึงสิ่งที่เขาพิมพ์มาเลยอ่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นอันนึงนะที่ผมว่าเก๋ดีแล้วก็มันเก่งอ่ะคนเขาเก่งอ่ะถ่ายชื่อเพลงจากการอ่านคำได้นะฮะอันนี้ก็เป็นสีสันอันหนึ่งที่น่ารักดีอีกอันหนึ่งที่ผมกระทู้นึงที่ผมชอบคือกระทู้กระหล่ำปลีทอดน้ำปลาเคล็ดลับที่ถูกเปิดโปงจะเป็นกระทู้ที่คือมันเป็นเมนูไม่ยากเลยกระหล่ำปลีทอดน้ำปลาเป็นเมนูง่ายมากใช้แค่กระหล่ำปลีกับกระเทียมกับน้ำปลาดีๆหน่อยแค่สามอย่างนะฮะ
แต่ว่ามันมีเทคนิคในการผัดในการทำให้มันอร่อยคือเจ้าของกระทู้เป็นเขามาบอกเคล็ดลับว่าวิธีการคือคุณต้องเอาน้ำปลาเนี่ยเหยาะไปที่ขอบกระทะไม่ใช่เหยาะลงไปบนผักถ้าเหยาะบนผักเนี่ยจะไม่อร่อยแล้วถ้าเกิดเหยาะที่ขอบกระทะเนี่ยแล้วปล่อยให้มันไหม้ให้น้ำปลามันไหม้ให้มันมีกลิ่นออกมามันจะอร่อยแล้วเอาผักเนี่ยไปเช็ดขอบกระทะโอ้โหอันนี้คือเคล็ดลับที่เขาบอกแล้วมันทำให้กระทู้เนี่ยโหคนแชร์เยอะมากแล้วพอแชร์เสร็จปุ๊บคนซื้อกระหล่ำปีมาทำมันเต็มเลยซื้อมาทำแล้วผมก็ซื้อมาทำนะเฮ้ยอร่อยจริงด้วยอร่อยจริงนะอร่อยจริงด้วยแบบมันทำให้เราเนี่ยนี่คือผมว่าอันนี้คือตัวอย่างนึงที่แสดงความเป็นจิตวิญญาณของพันทิพย์เลยอ่ะคือเขาแชร์ทิพย์เขาแชร์ทิพย์ของเขาเองแล้วให้คนได้ลองทำตามพอทำตามแล้วมันทำได้อ่ะทำได้จริงนะฮะอันนี้เป็นผมว่ามันคือสีสันอันนึงแล้วก็เป็นสิ่งที่หาที่อื่นไม่ค่อยได้อ่ะในพันทิพย์จะมีอย่างนี้อยู่ค่ะจริงๆแล้วกระหน่ำปีทอดน้ำปลานี่ไปซื้อที่ไหนนี่ราคาแพงใช่เลยทีเดียวนะมารู้เคล็ดลับตรงนี้โอ้โหร้านอาหารถึงกับสะดุ้งเลยกระหน่ำปีหัวละ20บาทน้ำปลาก็ไม่เท่าไหร่ด้วยนะคะก็เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักผ่านกระทู้ของพันทิพย์นี่เองค่ะคราวนี้เนื้อหาที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคสมัยค่ะเชื่อว่าเทรนไหนเนี่ยคนก็เริ่มจะเกาะติดกระแสนั้นแล้วก็เอามาโพสต์กันมาแชร์กันนะคะแต่คราวนี้ค่ะแน่นอนว่าเทคโนโลยีคือสิ่งสำคัญมากที่ทำให้ความต้องการความสนใจของคนเนี่ยเบนเข็มได้อย่างรวดเร็วมากเทคโนโลยีมาอย่างรวดเร็วค่ะโซเชียลมีเดียก็มามีบทบาทสำคัญในขณะที่พันทิพย์เนี่ยก็ยังเป็นเว็บไซต์อยู่ตอนนี้ในเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็การทำงานของพันทิพย์ค่ะต้องมีการปรับตัวอย่างไรบ้างกับเทคโนโลยีในยุคนี้ค่ะครับก็ฝั่งเทคนิคเนี่ยก็ต้องมีความรู้เยอะขึ้นค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วพอมันเปลี่ยนเร็วปุ๊บเนี่ยมันต้องตอบรับการเปลี่ยนแปลงให้ทันนะครับอย่างช่วงที่เรารีโนเวทเว็บเมื่อ3ปีที่แล้วแล้วมาเป็นยุคที่3เนี่ยนะครับช่วงนั้นเนี่ยคือยุค2เนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่ผมทำเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแล้วมันก็ล้าสมัยแล้วโปรแกรมมันก็เก่าแล้วมันจะมีข้อจำกัดคือโปรแกรมที่ออกแบบมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อรองรับคนเล่นวันละหลักหมื่นถึงหลักแสนคนในยุคนั้นมันจะรองรับได้คือคนสมัยก่อนคนไทยเล่นเน็ตไม่เยอะหรอกนะครับหลักหมื่นหลักแสนคนต่อวันเนี่ยเยอะนะครับรองรับคนได้ประมาณนั้นนะครับกับบวกกับตัวฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์อะไรพวกนี้นะครับในสมัยก่อนซึ่งราคาสูงตัวสโตรเรจตัวฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลเนี่ยราคาสูงมากนะครับราคาแบบตัวนึงไม่กี่กิกนะครับไม่กี่เมกไม่กี่กิกเนี่ยราคาตั้งหลายหมื่นบาทนะครับในยุคนั้นเนี่ยแพงมากทำให้พันทิปเนี่ยเก็บข้อมูลได้ไม่เยอะนะเก็บข้อมูลได้ไม่เยอะเราก็ต้องเคลียร์ข้อมูลออกเพื่อที่จะให้มีกระทู้ใหม่ๆเข้ามาได้นะครับพอเราตั้งใจจะรีโนเวทเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนละตัวฮาร์ดแวร์ต่างราคาถูกลงสโตรเรจถูกมากเดี๋ยวนี้หลักเทราไบต์หลักเทราไบต์แบบราคาไม่กี่พันก็มีหลักพันหลักหมื่นไม่แพงนะฮาร์ดดิสก์มันถูกลงสโตรเรจถูกลงทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเก็บกระทู้พันทิพย์ไปตลอดกาลได้ละเราต้องเปลี่ยนอินฟราสตรัคเจอร์ใหม่เพราะเราจะเก็บกระทู้ไปตลอดกาลดังนั้นเนี่ยตัวฐานข้อมูลต้องคิดใหม่ต้องออกแบบใหม่หมดเลยนะจากเดิมใช้ขอบฐานข้อมูลแบบนึงพอยุคใหม่เนี่ยต้องใช้ฐานข้อมูลตัวใหม่พอจะใช้ฐานข้อมูลตัวใหม่ปุ๊บเนี่ยทีมงานที่เป็นโปรแกรมเมอร์ที่เป็นนักพัฒนาเว็บเนี่ยก็ต้องมาศึกษากันใหม่ต้องมาเริ่มต้นมาเรียนรู้มันความแนวคิดมันไม่เหมือนของเดิมนะแนวคิดมันเป็นแนวคิดใหม่นะครับพอแนวคิดใหม่ก็ต้องมาศึกษาใหม่แล้วก็ต้องลองผิดลองถูกต้องแบบลองดูซิว่าใช้ได้ไหมถ้าใช้ไม่ได้ต้องลองเปลี่ยนวิธีนะครับก็ผ่านการทดลองผ่านการเจ็บปวดมาพอสมควรนะครับจนกว่าเราจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้คือเราต้องทางทีมงานก็ต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลานะครับหรือว่าช่วงนี้ก็แอปพลิเคชันก็มาโมบายแอปก็มาทีมงานก็ต้องฝึกเขียนแอปให้ได้อนาคตอาจจะเริ่มมีเรื่อง machine learning เข้ามาทีมงานก็ต้องมีความรู้เรื่อง machine learning ต่อนะครับค่ะแล้วคิดว่าเราสามารถอย่างเว็บไซต์พันทิพย์เนี่ยค่ะตอนนี้มันมี Facebook Twitter อะไรต่างๆมากมายความแตกต่างของเรากับโซเชียลมีเดียเหล่านั้นนะคะที่คนเลือกพันทิพย์ยังใช้อยู่ตรงนี้ค่ะคิดว่าคืออะไรผมว่าแต่ละโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีจุดยืนที่แตกต่างกันะนะครับอย่าง Twitter เนี่ยเขาเกิดขึ้นมาเพื่อการรายงานสถานการณ์แบบสดๆแบบเรียลไทม์อย่างรวดเร็วสั้นๆนะครับไม่ต้องยันเยอะ Facebook เขาเกิดขึ้นมาเพื่อจะเชื่อมต่อผู้คนทั่วโลกเข้าด้วยกันแล้วเราเชื่อมต่อกับเพื่อนเราสมัยมัธยมสมัยมหาลัยได้นะครับของจุดยืนของพันทิพย์เนี่ยจะต่างกับ Twitter ต่างกับ Facebook จุดยืนของพันทิพย์คือเราจะทำยังไงเพื่อที่เราจะตอบคำถามนะเพื่อที่เราจะมีคำตอบที่น่าเชื่อถือให้กับทุกคำถามของคนไทยใครมีคำถามใครมีปัญหาอะไรเข้ามาพันทิพย์เนี่ยจะมีคำตอบให้กับเขาดังนั้นเนี่ยเห็นไหมเราจะเห็นว่าจุดยืนพันทิพย์ก็จะไม่เหมือนกัน
นะครับถึงแม้เว็บมันคือโซเชียลมีเดียเหมือนกันแต่ว่ารูปแบบของเว็บก็จะต่างกันเราเป็นเว็บบอร์ดเป็นกระดานสนทนาให้คนมาตั้งกระทู้ถามแล้วมีคนเข้ามาตอบขณะที่ Facebook มันคือการโพสต์สเตตัสโพสต์รูปแท็กหาเพื่อนนะจุดยืนมันไม่เหมือนกันเลยดังนั้นเนี่ยก็จะต่างกันนะฮะเราก็จะมีจุดยืนว่าเราจะแก้ปัญหาเราจะตอบคำถามผู้คนไทยให้ได้ค่ะครับมีคนเคยรู้จักเว็บไซต์หนึ่งของต่างประเทศอย่าง Craigslist ของอเมริกาอย่างแล้วก็ทั่วโลกไปแล้วตอนนี้ค่ะคิดว่าอย่างพันทิปของเราเนี่ยเป็นเหมือน Craigslist ของคนไทยสำคัญเลยหรือเปล่าCraigslist เนี่ยมันเป็นเว็บ classify นะครับเว็บประกาศขายสินค้าสมมติว่าเรามีรถยนต์มือสองไม่ใช้เราจะประกาศขายมีขายบ้านอะไรพวกเนี้ยนะครับพันทิปจริงมันมีพันทิปเราจะมีเว็บในเครืออยู่ชื่อเว็บพันทิปมาร์เก็ตพันทิปมาร์เก็ตเนี่ยเป็นเว็บคลาสสิฟายคล้ายๆ Craigslist ก็คือใครลงประกาศขายรถยนต์ขายบ้านขายอะไรก็ได้แต่จริงจะบอกว่าพันทิปมาร์เก็ตเนี่ยเกิดมาตั้งแต่ปี39ตั้งแต่พันทิปเกิดเลยคือแต่ว่ามันเกิดในมาเป็นเซกชันหนึ่งของคลาสสิฟายเป็นเซกชันที่เรียกว่าคลาสสิฟายอยู่ภายใต้ของเว็บพันทิปอีกทีนึงซึ่งไอ้คลาสสิฟายเนี่ยเกิดก่อนเว็บบอร์ดพันทิปอีกนะคลาสสิฟายเกิดมาตั้งแต่ยุคแรกเลยนะครับแต่พอยุคถัดมาเราก็เริ่มมีการสปินออฟออกมาเป็นเว็บชื่อพันทิปมาร์เก็ตนะฮะก็เป็นเว็บคลาสสิฟายให้คนมาลงประกาศซื้อขายได้ฟรีนะครับคล้ายๆ Craigslist คล้ายๆกันนะครับซึ่งก็มันก็เป็นเว็บที่ช่วยให้คนขายของได้ในยุค10 20ปีที่ผ่านมานะครับมีคนเคยขายรถเมื่อวานผมเพิ่งเจอคนนึงเค้าเคยเป็นเซลล์ขายรถยนต์นะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาใช้พันทิปมาร์เก็ตเนี่ยในการลงประกาศหาลูกค้าบอกว่าทำให้เขากลายเป็นท็อปเซลเซลที่มียอดขายสูงสุดในศูนย์เขาเลยคือแค่โชว์รูมเนี่ยเขาไม่เอาละในโชว์รูมแบบลูกค้าไม่ได้เยอะลูกค้า อย่างมากก็เดือนนึงปิดได้5คันแต่พอเขามาลงพันทิปมาร์เก็ตเดือนนึงเขาปิดได้30คันโอ้โหอันนี้คือพลังของตัวคลาสสิฟายของพันทิปโอ้โหถือว่าได้ผลมากๆเลยทีเดียวนะคะและตอนที่บุกเบิกเป็นพันทิปมาร์เก็ตค่ะก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นการโพสต์กระทู้ตอบคำถามต่างๆนี่การเติบโตของพันทิปมาร์เก็ตแบบคลาสสิฟายเนี่ยค่ะมีคนให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆตลอดในยุค20ปีที่แล้วไม่มี20ปีที่แล้วคนคือคนยุคนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตยังไม่รู้จักเลยแล้วจะมาซื้อขายของบนอินเทอร์เน็ตในยิ่งยากเข้าไปใหญ่ความน่าเชื่อถือหลายๆอย่างมันไม่มีแล้วพอมันไม่มีปุ๊บเนี่ยในคลาสสิฟายในยุค20ปีที่แล้วมันไม่เกิดพอมันไม่เกิดเราถึงได้มีการเปิดตัวเว็บบอร์ดขึ้นมาแล้วเว็บบอร์ดมันเกิดขึ้นมาแทนพอเว็บบอร์ดมันเกิดขึ้นมาจนคนเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตเยอะขึ้นแล้วเริ่มมีความต้องการที่จะซื้อขายของแล้วไอ้พันทิปมาร์เก็ตมันถึงจะเกิดตามมาแบบนี้นี่เองค่ะคราวนี้ค่ะกลับมาสู่ในส่วนของเทคโนโลยีค่ะอย่างทางทีมงานค่ะแน่นอนช่วงนี้เทคโนโลยีเติบโตไปอย่างรวดเร็วก็ต้องหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาในทุกๆครั้งที่เกิดข้อขัดข้องหรือว่าสิ่งที่รู้สึกว่าจำเป็นจะต้องแก้ปัญหาค่ะจะเริ่มต้นการรับมืออย่างไรมีวิธีการใครต้องเป็นคนจุดประกายปัญหานั้นออกมาอย่างไรคือฝั่งเทคนิคเนี่ยเราจะมีวอลลุ่มอยู่วอลลุ่มจริงๆไม่มีอะไรเป็นสกายนี่แหละเป็นห้องหนึ่งในโปรแกรมสกายที่เอาไว้แชทคุยกันนะครับเวลาใครเจอปัญหาไม่ว่าใครก็ตามนะครับเจอปัญหาปุ๊บเนี่ยสามารถเรสขึ้นมาได้เลยเรสขึ้นมาแล้วโยนเข้าไปในวอลลุ่มบางทีผมเจอเองบางทีคุณวันฉัตรเป็นคนเจอบางทีเป็นทีมงานเจอเนี่ยทุกคนจะเรสปัญหาขึ้นมาในห้องนี้พอเรสปัญหาปุ๊บเนี่ยละฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้องตรวจสอบเขาก็จะไปดูไปเช็คไปตรวจสอบแล้วว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นพอเกิดปัญหาขึ้นปุ๊บอาจจะแก้ไขปัญหายังไงแล้วบางทีปัญหาอาจจะมาจากฝั่งยูเซอร์ก็ได้มาฝั่งจากฝั่งผู้ใช้รายงานมาว่าเข้าเว็บพันทิปแล้วโหลดรูปไม่ขึ้นเลยเกิดอะไรขึ้นเราก็จะมีทีม customer support ที่คอยถามจากยูเซอร์เราว่าคุณใช้อินเทอร์เน็ตยี่ห้อไหนคุณใช้ผ่านมือถือหรือเปล่าอย่างเงี้ยใช้เบราว์เซอร์อะไรนะฮะถามข้อมูลมาหาข้อมูลมาปุ๊บก็เขาจะส่งมาให้ทางทีมห้องวอลลุ่มเนี่ย ส่งเข้าห้องวอลลุ่มปุ๊บห้องวอลลุ่มก็ไปเช็คก็เดี๋ยวก็ได้คำตอบแล้วก็แก้ไขซึ่งก็จะค่อนข้างแก้ไขได้เร็วแล้วภายในเวลาอาจจะแบบไม่ถึงชั่วโมงก็แก้ได้ละว้าวอย่างนี้เลยทีเดียวมีการแบบว่าคนนี้เสนอวิธีการแก้ไขปัญหาแบบนี้แต่อีกคนเสนออีกรูปแบบนึงค่ะเขามีการแบบดีเบตโต้กันยังไงว่าอันนี้จะดีที่สุดก็มีครับบางทีคือบางครั้งเช่นผมอาจจะเลสประเด็นไปว่าเอ้ยไม่แน่ใจว่ามันเป็นปัญหาเรื่องนี้หรือเปล่าเรื่องแบนด์วิดต์หรือเปล่าเขาก็จะไปเช็คว่าแบนด์วิดต์เป็นยังไงดูกราฟดูอะไรเอ้ยแบนด์วิดต์ไม่มีปัญหานะโอเคไม่มีปัญหาถ้างั้นอาจจะเป็นปัญหาอย่างอื่นละก็ต้องไปหาต่อค่อยๆเช็คทีละเรื่องแบบนี้นะคะคราวนี้ค่ะอาจจะได้เห็นภาพรวมของการทำความรู้จักกับเว็บไซต์พันทิปมาบ้างแล้วนะคะคราวนี้ค่ะกลับมาสู่ที่ตัวคุณบอยกันเลยว่าจริงๆอ่ะคุณบอยสนใจเกี่ยวกับเรื่องโปรแกรมเนี่ยมาตั้งแต่ป .6 ถูกต้องไหมคะแล้วจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะในถือว่ารู้ตัวเร็วมากๆ
ค้นพบตัวเองค้นพบตัวเองได้เร็วมากๆเลยค่ะอยากรู้ว่าวิธีการพัฒนาความชอบของตัวเองเนี่ยจากสิ่งที่มันเป็นความสนใจเล็กๆของเราเนี่ยจนกลายมาเป็นอาชีพหลักแล้วก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับเทคโนโลยีในยุคนี้ของประเทศไทยได้เนี่ยมีวิธีการพัฒนาตัวเองยังไงบ้างตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยก็ได้ค่ะจริงการค้นพบตัวเองได้เร็วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องต้องขอบคุณพ่อแม่ที่ทำให้ค้นพบได้เร็วนะครับคือพ่อแม่ผมก็จะเป็นเหมือนพ่อแม่ชนชั้นกลางทั่วไปนะก็คือตอนเด็กๆแล้วก็จะส่งลูกไปเรียนนู่นเรียนนี่ไปเรียนอิเล็กโทรเรียนกีตาร์ไปเรียนเทนนิสเรียนว่ายน้ำเรียนสารพัดอย่างเลยนะครับทุกอย่างคือพยายามจะหาความถนัดของลูกให้ลูกหาความถนัดของตัวเองให้เจอนะครับก็ไปเรียนหลายอย่างนะพอไปเรียนก็โอเคเราก็จะพบว่าเรื่องดนตรีเราก็พอเรียนได้พอไปได้นะครับเรื่องกีฬาเราไม่ค่อยถนัดไหมเราถนัดแค่ว่ายน้ำอย่างเงี้ยเราจะพบตัวเองประมาณนี้เสร็จแล้วพอมาเรียนคอมพิวเตอร์ปุ๊บเราจะเริ่มละเฮ้ยเราชอบอ่ะคอมพิวเตอร์เราชอบเรารู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ที่ทำให้เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่มันจับต้องไม่ได้แต่ว่ามันทำงานตามที่เราสั่งได้นะครับมันทำให้เราพัฒนาผลิตภัณฑ์พวกนี้ได้โดยที่เราแทบไม่มีต้นทุนเลยต้นทุนคือเราแค่มีคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวที่เหลือมันเรื่องของความรู้เท่านั้นนะครับทีนี้เนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าพอเราชอบแล้วพอเราชอบเนี่ยมันจะมีแพชชั่นมันจะเริ่มมีความอินกับสิ่งนั้นๆบางครั้งเวลาผมหัดเขียนโปรแกรมภาษาใหม่ๆนะครับในช่วงม.ปลายช่วงมหาลัยเนี่ยนะครับมันจะมีภาษาหนึ่งที่คิดมากคิดจนถึงทุกวันนี้คือภาษาชื่อว่า JavaScript เป็นภาษาที่เอาไว้เขียนเว็บฝั่งผู้ใช้งานเลยฝั่งผู้ใช้งานที่เราเห็นว่าคลิกตรงนี้แล้วมันมีเอฟเฟกต์มันมีไดนามิกบางอย่างเนี่ยอันนี้คือฝั่ง JavaScript ครับซึ่งผมอยากจะฝึกเขียน JavaScript ตั้งแต่ตอนนั้นละอยากจะฝึกเขียนทำไงดีแบบเราการจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งได้อะมันก็ต้องตั้งโจทย์ให้กับตัวเองคือมันโปรแกรมเมอร์จะเก่งได้ไม่ใช่เรื่องการไปเรียนนะแต่เป็นเรื่องการอยู่กับตัวเองแล้วเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วฝึกฝนด้วยตัวเองการไปเรียนมันจะช่วยให้คุณเข้าใจได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้ตั้งโจทย์ให้ตัวเองคุณก็จะทำไม่เป็นนะครับมันอยู่ที่การฝึกฝนนะครับเพราะฉะนั้นอยากเขียน JavaScript ให้เป็นก็เลยตั้งโจทย์ตัวเองนะครับบอกว่าเอาละจะเขียนเกมที่เล่นบนเว็บเนี่ยแหละจะเขียนเกมเพราะว่าเราชอบเล่นเกมเราก็จะเขียนเกมบ้างมีความใฝ่ฝันแต่เด็กว่าอยากจะเขียนเกมนะก็อยากจะเขียนเกมอ่ะก็เลยเอาบอกว่าเดี๋ยวเราจะทำเกมด้วย JavaScript นะก็ทำออกมา4เกมเลยตอนนั้นนะครับใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์ในการหมกมุ่นกับมันทั้งวันทั้งคืนเลยคือหมกมุ่นนี่คือเรียกว่าปิดเทอมอ่ะช่วงปิดเทอมไม่ทำอะไรนอกจากเขียน JavaScript ให้ได้นะครับตั้งโจทย์ไว้แล้วว่า4เกมนะครับเกมก็ไม่มีอะไรเกมไม่ได้แบบอลังการอะไรนะเกมอาจจะเหมือนเกมคล้ายๆพวกเตติสอะไรพวกเนี้ยที่แบบเป็นเม็ดเพชร3เม็ด3สีเรียงลงมานะไล่เรียงลงมาเรื่อยๆพอถ้าเกิดว่า3สีเดียวกันเรียงกัน3เม็ดปุ๊บมันจะบอมแล้วมันจะเกิดเชนรีแอคชั่นก็คือมันจะดรอปลงมาอีกดรอปลงมาอีกก็บอมอีกอย่างเงี้ยไอ้เขียนโปรแกรมอย่างเงี้ยง่ายๆเลยแต่ว่ามันคือมันไม่ง่ายนะหลังมันค่อนข้างใช้เวลาเยอะคือฝึกเพื่อที่จะเขียนอย่างนี้ให้ได้นะครับก็ตั้งโจทย์ตัวเองแล้วก็เขียนจนมันออกมาได้อะมันออกมาได้แล้วปุ๊บมันก็ดีใจเราทำได้แล้วเราเขียนเป็นละนะครับนี่คือการพัฒนาตัวเองเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการแบบนี้กระบวนการที่เราต้องฝึกฝนนะครับเหมือนกันนะผมว่าทุกสาขาอาชีพเหมือนกันนะไม่เป็นนักกีฬาก็ต้องซ้อมถ้าไม่ซ้อมก็ไม่เก่งนะครับจะทำอาหารก็ต้องฝึกใช่ไหมจะเล่นดนตรีก็ต้องฝึกทุกอย่างมันก็ต้องฝึกต้องซ้อมโปรแกรมมิ่งก็เหมือนกันมันก็ต้องผ่านการฝึกการซ้อมเหมือนกันการที่เราจะฝึกซ้อมได้แบบยืนระยะได้เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องมีความชอบเราต้องมีแพชชั่นกับมันเราต้องอินกับมันมากๆถ้าเราอินกับมันมากๆเราจะทำได้อย่างมีความสุขแล้วเราต้องตั้งโจทย์ที่ท้าทายนะครับเราต้องมีโจทย์ที่ท้าทายเราต้องพยายามเบรกเรคคอร์ดตัวเองทำลายสถิติตัวเองให้ได้นะครับเราต้องเขียนเราตั้งใจว่าต้องเขียนให้ได้เราจะทำโปรแกรมแบบนี้ให้ได้ก็ต้องตั้งใจแล้วก็ต้องมุ่งมั่นทำให้ได้จริงๆนะครับค่ะรู้สึกว่าตอนนั้นที่ตั้งโจทย์ให้กับตัวเองเนี่ยณตอนที่ตั้งโจทย์ให้ตัวเองตอนนั้นรู้สึกว่าเอ้ยมันเกินเราไปไหมคะหรือรู้สึกว่าเอ้ยมันถึงอยู่แล้วเข้าข้างตัวเองอย่างนั้นด้วยในตอนที่เรายังเขียนไม่เป็นเนี่ยเราจะยังไม่รู้หรอกว่ามันเกินหรือไม่เกินมันรู้แค่ว่าเราเห็นเป้าหมายว่าเราอยากจะทำแบบนี้ให้ได้เราอยากจะทำโปรแกรมแบบนี้ออกมาให้ได้นะพอเราเห็นเป้าหมายปุ๊บเนี่ยที่เหลือคือมันคือการค้นหาวิธีไปถึงเป้าหมายอ่ะซึ่งการค้นหามันก็ไปเสิร์ชไปลองผิดลองถูกไปสารพัดวิธีการแต่พอเสิร์ชไปเสิร์ชมาทำไปทำมาสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นมันจะเริ่มเห็นแล้วเฮ้ยจะถึงแล้วว่าเฮ้ยเราผ่านไอ้ตรงจุดยากๆตรงนี้มาแล้วอ่ะไอ้จุดที่มันจะมีคือจอดมันจะต้องมีจุดที่รู้สึกว่ามันยากระดับที่แบบ
เฮ้ยทำยังไงวะอย่างเงี้ยต้องมีโจทย์แบบนี้อยู่ถ้าเกิดไม่มีโจทย์แบบนี้มันก็ง่ายแต่ถ้ามีโจทย์นี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราเรียนรู้ก้าวกระโดดได้ทำให้เราอินกับตัวปัญหาเนี่ยแล้วพอเราแก้ได้มันจะชนะอย่างนี้แน่นอนโอเคคราวนี้ค่ะพอหลังจากที่เราตั้งโจทย์ให้ตัวเองแล้วก็ฝ่าฟันไปถึงจุดนั้นได้มันจะมีช่วงไหนไหมคะที่รู้สึกว่าเริ่มจะเหนื่อยล้ากับการสู้ในครั้งนี้แล้วมีมันบางเรื่องมันก็โหยากว่ะยากจริงมันยากจนรู้สึกว่าไปต่อไม่ได้ก็มีนะครับบางครั้งก็ต้องหาวิธีอื่นต้องถอยออกมาเอ้ยศึกษาเองไม่ไหวแล้วต้องไปถามเพื่อนบางทีก็ไปถามเพื่อนเฮ้ยใครรู้บ้างอย่างเงี้ยบางทีได้รับคำแนะนำดีๆจากเพื่อนก็มีบางทีก็ต้องไปหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมอย่างเงี้ยนะครับมันมีหลายวิธีที่เราจะหานะครับแต่ว่าแน่นอนคือการทดลองด้วยตัวเองเนี่ยมันทำให้เราได้เรียนรู้แล้วได้เรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วเราจะเข้าใจมันอย่างถ่องแท้ได้แต่ถ้าเกิดเราทดลองด้วยตัวเองแล้วมันไปไม่ได้ก็ต้องหาตัวช่วยเพิ่มครับค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณบอยจะต้องตามติดเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีความรู้ที่เราต้องการจะเสริมสร้างพัฒนาการแล้วก็ทักษะของตัวเองในทุกๆวันเนี่ยค่ะแน่นอนว่าการจะตามติดเทคโนโลยีทุกๆวันเนี่ยมันไม่ง่ายนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันก็เดินอย่างรวดเร็วคราวนี้เนี่ยเราจะไล่ตามให้ทันอย่างไรในชีวิตประจำวันของคุณบอยตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมีวิธีการในการตามเทคโนโลยีข่าวสารเรื่องราวแล้วก็เรียนรู้สิ่งเหล่านั้นอย่างไรบ้างคะต้องเลือกครับเราตามทุกอย่างไม่ได้ต้องเลือกครับคือเราต้องเลือกสิ่งที่เรามองว่าอนาคตมันมีอนาคตคือต้องเลือกเทคโนโลยีที่มองว่า5ปี10ปีข้างหน้ามันยังไม่เจ๋งอันนี้เป็นเรื่องบางทีเป็นเรื่องโชคเหมือนกันนะคือเลือกผิดเลือกถูกก็มีผลนะคือผมการในตอนที่เรียนปริญญาตรีนะครับเรียนในมหาลัยเนี่ยมันก็จะเริ่มในยุคนั้นมันจะเริ่มมีภาษาที่ยอดฮิตขึ้นมานะครับภาษาหนึ่งคือภาษาชื่อจาว่าภาษาจาว่าเนี่ยเป็นภาษาที่ใช้ในองค์กรระดับ enterprise เยอะแยะมากมายในธนาคารเนี่ยใช้ภาษาจาว่ากันหมดนะครับทุกวันนี้พวกแอปพลิเคชันบน Android ก็ใช้พื้นฐานก็มาจากจาว่านะครับ ภาษาจาว่าเนี่ยแบบกำลังฮิตขึ้นมานะครับในมหาลัยก็จะมีการเรียนการสอนภาษาจาว่านะแต่ว่าภาษาจาว่าเป็นภาษาที่แบบผมไม่ชอบ เป็นภาษาที่ผมแบบมันทำไมมันยุ่งยากจังวะกว่าจะเขียนอะไรสักอันนึงออกมาสารพัดเลยมันยุ่งยากจังแต่ว่าผมจะชอบอีกภาษาหนึ่งในยุคนั้นคือภาษาชื่อ PHP ครับภาษา PHP ภาษา PHP เป็นภาษาเขียนเว็บที่ทำให้เราเขียนได้เร็วมากเขียนตั้งต้นได้เร็วมากนะครับแล้วผมก็แต่ในมหาลัยเนี่ยไม่มีการเรียนการสอนภาษานี้เป็นก็ต้องไปเรียนเองก็คืออ่านเว็บอ่านอะไรศึกษาแล้วก็ตั้งโจทย์เขียนเองนะครับพันทิปก็ใช้ PHP เขียนนะครับก็คือเริ่มจากการเขียนเองจากการฝึกฝนเองมีโจทย์ให้ตัวเองแล้วก็เขียนนะครับแล้วก็การเลือกครั้งนั้นเนี่ยเป็นการเลือกที่ค่อนข้างถูกก็คือเพราะว่าภาษา PHP มันทุกวันนี้มันก็ยังไม่ตายมันก็เป็นภาษาหนึ่งที่ยอดนิยมไปทั่วโลกติดท็อป10ภาษาที่คนใช้กันมากสุดทั่วโลกในภาษาเขียนโปรแกรมนะครับก็ยังฮอตฮิตอยู่แล้วก็หลายๆเว็บนะครับก็ใช้ภาษานี้กันอยู่นะครับมันทำให้มองว่าเนี่ยเรามาถูกทางก็คือเราเลือกลงทุนตัวเองกับภาษาที่มันไม่เจ๋งมันก็มีหลายภาษานะที่สุดท้ายแล้วมันก็ตายไปไม่มีคือตายหมายถึงว่ามันไม่มีใครใช้ต่อแล้วมีหลายๆภาษานะครับซึ่งหลายๆภาษาบางคน invest ตัวเองลงทุนตัวเองในการศึกษาไปใช้ได้แค่3ปี5ปีอ่ะเหี่ยวฝ่อไปแล้วก็เสียเวลานะครับตรงนั้นมันก็เลยเป็นจุดนึงที่เราต้องเลือกให้ดูให้ดีไอ้ตอนที่เราเลือกที่จะศึกษาเทคโนโลยีเนี่ยต้องเลือกให้ดีนะถ้าเลือกผิดก็ไปโอ้โหอย่างนั้นเองอ่ะคราวนี้ค่ะพอได้เลือกทางที่ถูกต้องแล้วพัฒนาทักษะของตัวเองมาเรื่อยๆค่ะแต่คราวนี้เนี่ยเขาว่ากันว่าเด็กเจน X Gen Y นะคะแล้วก็ยุคใหม่เจน Z ด้วยตรงนี้ด้วยนะคะก็เริ่มมีความสนใจหลายๆอย่างจับนู่นนี่นั่นแป๊บเดียวอยากจะเรียนรู้ไปซะทุกอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าเด็กยุคนี้ค่ะอย่างที่คุณบอยบอกว่าถ้าจะทำโปรแกรมเมอร์ทั้งทีเนี่ยเราอาจจะต้องจดจ่อกับอะไรได้นานๆหน่อยแต่คราวนี้เมื่อเรามีความสนใจมากเหลือเกินแล้วก็สมาธิในการจดจ่อบางอย่างเนี่ยน้อยลงเนี่ยทักษะที่เราจำเป็นจะต้องมีในยุคนี้ค่ะเราต้องทำตัวเหมือนกับคนยุคก่อนๆที่สามารถจดจ่ออะไรได้นานๆหรือเปล่าคะกับเด็กการที่คุณจะเชี่ยวชาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้คุณต้องใช้เวลากับมันมากพอกับเรื่องนั้นมากพอบางสูตรก็บอกว่าคุณต้องทำซ้ำๆ22วันยี่สิบสองวันทำซ้ำๆเดี๋ยวคุณจะเป็นอย่างเงี้ยหรือบางสูตรก็บอกว่าคุณต้องใช้เวลากับมันเนี่ย10,000ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วคุณจะเป็นแล้วแต่สูตรนะซึ่งไอเนี้ยผมเห็นด้วยนะคือ
คือคุณต้องอินกับมันจริงๆมันถึงจะทำได้จริงมันถึงจะเก่งจริงแน่นอนในยุคนี้มันมีสิ่งเรารบกวนเราเยอะอินโฟเมชันมันเยอะมันจะคอยดึงเราคอยดิสแทกเราคอยดึงเราออกจากโฟกัสไปเรื่อยๆนะครับทีนี้การที่เราโดนดึงออกจากโฟกัสได้เพราะอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้มีความสนใจในสิ่งนั้นๆมากพอเรายังไม่ได้โฟกัสมันมากพอถ้าเกิดเราโฟกัสมันมากพอนะมันแบบสิ่งอื่นก็ดึงคุณออกไปไม่ได้หรอกคุณต้องมีคือคุณต้องมีแพชชั่นที่จะโฟกัสกับมันก่อนนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีแพชชั่นมันก็เหมือนนั่งเล่นเน็ตธรรมดาเล่นเน็ตไปเดี๋ยวมีแชทเด้งเดี๋ยวมีอีเมลเดี๋ยวมีโพสต์เพื่อนโพสต์มาใหม่มีกดไลค์กดโนติเข้ามาโอ้ไลน์เด้งเต็มไปหมดเลยเนี่ยมันโลกมันเป็นอย่างนี้นี่คือการเล่นเน็ตปกติไงแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะฝึกฝนมันต้องโฟกัสจริงๆคือคุณต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกอะแล้วคุณโฟกัสกับสิ่งนั้นเนี่ยการโฟกัสเนี่ย อย่างที่ผมฝึกภาษาจาวาสคริปต์เนี่ยก็คือฝึกตอนปิดเทอมเพราะมันโฟกัสได้ถ้าเกิดเปิดเทอมมันก็อาจจะต้องไปเรียนหนังสือใช่ไหมเราก็อาจจะไม่นิ่งพอใจเราไม่นิ่งพอที่จะอยู่กับสิ่งนั้นได้ก็ใช้เวลาช่วงปิดเทอมเนี่ยฝึกมันนะฝึกแล้วก็อยู่กับมันทั้งวันทั้งคืนอ่ะอยู่กับมันทั้งวันทั้งคืนจน7วันมันเป็นได้ค่ะแล้วอย่างนี้คือคิดว่าสิ่งที่ทำให้เด็กหลายๆคนที่บอกว่าโอ้อยากเป็นโปรแกรมเมอร์อยากมาทางนี้จริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่าไปไม่ถึงไปไม่สุดทางเนี่ยปัญหาหลักๆของเขาค่ะนอกจากเกี่ยวกับการถูกดิสแทรกจากสิ่งที่เราไม่ได้โฟกัสจริงๆแล้วคิดว่าน่าจะมีปัญหาอื่นๆอีกไหมคะกับเยาวชนในยุคนี้ผมว่ามันเป็นอาจจะเป็นเรื่องของลอจิกนะคือการเขียนโปรแกรมมันเป็นเรื่องลอจิกค่อนข้างสูงเรื่องของการระบบการคิดในสมองระบบโฟลว์การคิดโฟลว์การเขียนโปรแกรมเนี่ยมันจะอยู่ในสมองอยู่นะครับซึ่งไอ้โฟลว์การคิดเนี่ยบางครั้งเขาเรียกว่า systematic thinkingการคิดอย่างเป็นระบบนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันจะต้องฝึกให้มีคือฝึกในเชิงตรรกะให้ได้นะครับฝึกถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วจะเกิดอะไรตามมาอย่างเงี้ย if then แล้วถ้าเกิดไม่ใช่สิ่งนี้เกิดขึ้นล่ะ else เกิดอะไรขึ้นอันนี้คือระบบการคิดเชิงตรรกะเชิงระบบนะครับต้องฝึกคิดแบบนี้ให้ได้นะครับแล้วต้องฝึกเชิงลอจิกอ่ะบางทีนะผมจะเห็นว่าในโลกโซเชียลทุกวันเนี้ยมันจะมีเรื่องเขาจะเรียกว่า fallacy ใช่ไหมแบบเป็นตรรกะแบบมั่วๆเหมือนฟังดูเหมือนจะมีเหตุมีผลนะอะไรอย่างงี้แบบพูดเรื่องนึงแล้วเอาเหตุผลอีกอันนึงมาแย้งซึ่งมันไม่เกี่ยวกันอย่างเงี้ยเราก็ต้องอ่านให้ออกว่าเออนี่มันไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยมันเรื่องนี้มันไอ้นี่มันไอ้เรื่องนี้มันก็เรื่องนึงไอ้เหตุผลที่เอามาแย้งมันก็เป็นอีกประเด็นนึงมันไม่เกี่ยวกันแต่ว่าคนนั้นเอามาผสมกันมันก็กลายเป็น fallacy ใช่ไหมครับเราต้องอ่านไอ้พวกนี้ให้ออกเราต้องบอกว่าเฮ้ยไอ้นี่คนละเรื่องกันอย่ามาแย้งกันถ้าคุณจะแย้งเรื่องนี้คุณต้องใช้เหตุผลอันนี้มาแย้งมากกว่าค่ะจริงๆเหตุผลนี้ดูเป็นแนวคิดที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันด้วยไม่ได้แค่ต้องการสำหรับเขียนโปรแกรมนะคะก็ใช้สำหรับการสแกนในการอ่านสื่อต่างๆนะคะแย้งตรงนี้ได้คราวนี้ค่ะในทุกๆวันของการทำงานของคุณบอยเนี่ยมีจุดมุ่งหมายแล้วก็มีแรงบันดาลใจอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยเราจะไปทางนี้นะนอกจากความชอบส่วนตัวมีแรงบันดาลใจอะไรที่ทำให้อยากทำงานต่อไปเรื่อยๆค่ะผมเคยตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมโลกนี้จะต้องมีผมด้วยทำไมโลกนี้จะต้องมีคนชื่ออภิสิทธิ์ด้วยทำไมโลกนี้ต้องมีไอ้บอยคนนี้ด้วยเราอะไรคือคุณค่าชีวิตของเราอะที่โลกนี้ควรจะมีเราคือจะบอกว่าคืออย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องผิดนะหมายถึงว่ามันมีเรื่องของพีระมิดมาสโลว์อ่ะมาสโลว์ที่บอกว่าความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เรามี5อย่าง5เลเวล5ชั้นและชั้นล่างสุดเนี่ยเป็นรากฐานพีระมิดเนี่ยคือความต้องการทางกายภาพฟิสิคอลคือเราต้องกินต้องมีน้ำต้องมีอากาศหายใจนะครับอันนี้ต้องมีเสื้อผ้าใส่เงี้ยคือความต้องการพื้นฐานพอขั้นที่2เนี่ยนะขั้นที่2 safety ใช่ไหมเรื่องความปลอดภัยความรู้สึกมั่นคงในชีวิตต้องชีวิตฉันจะต้องมาอยู่ด้วยความหวาดกลัวนะขั้นที่3มันคือ love and belonging คือการได้รู้สึกว่าถูกรักได้ความรู้สึกว่าการเป็นเจ้าของนะครับขั้นที่4คืออะไรนะ self esteem ใช่ไหมความรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ขั้นสุดท้ายก็คือขั้นสูงสุดเลยเป็นขั้น self actualization ใช่ไหมอะไรสักอย่างที่ความแบบตระหนักว่าฉันมีอะไรสักอย่างเหมือนแบบฉันนิพพานได้เงี้ยฉันบรรลุธรรมได้นะมันมี5เลเวลนะฮะมันมี5เลเวลซึ่งคนแน่นอนคนส่วนใหญ่จะติดอยู่ที่เลเวลล่างสุดติดอยู่ที่เลเวลล่างสุดก็คือการที่ฉันทำงานทุกวันเนี้ยเพราะว่าฉันจะต้องมีเงินเพื่อจะได้ซื้อข้าวกินจะได้เลี้ยงดูครอบครัวได้อันนี้ไม่ได้ผิดเพราะว่าเขาต้องมันต้องวิ่งดิ้นรนจริงๆมันต้องมีจุดนี้ให้ได้จริงนะครับพอมีจุดนี้ได้เนี่ยพอคุณเริ่มมีจุดนี้ได้เนี่ยคุณจะเริ่มขึ้นมาเลเวลบนละคุณจะเริ่มมีความต้องการระดับบนขึ้น
นะครับผมก็เคยติดอยู่จุดนั้นจุดล่างคืออะไรคือชีวิตฉันเนี่ยฉันจะต้องบรรลุต้องบรรลุอิสรภาพทางการเงินฉันจะต้องมีเงินโดยที่ไม่ต้องทำงานใช่ไหมฉันจะต้องลงทุนในหุ้นมีสินทรัพย์มีอะไรที่ก่อให้เกิดรายได้เยอะแยะมากมายนะครับอันนี้คือเป้าหมายหนึ่งแต่ถามว่ามีเป้าหมายนี้แล้วโลกได้อะไรพอมากับฉุกคิดแบบนี้แล้วโลกได้อะไรวะเราเกิดมาเพื่อที่จะมีอิสรภาพการเงินแล้วไงต่อนะครับมันก็เลยเกิดคำถามว่าแล้วโลกได้อะไรพอโลกได้อะไรปุ๊บเนี่ยเลยมาตั้งคำถามตัวเองใหม่ว่าจริงๆแล้วการที่มีตัวเราเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยมันเพื่ออะไรกันแน่เราเกิดมาเราต้องใช้ทรัพยากรในโลกนะใช่ไหมเราก็ต้องมีอะไรที่มันตอบแทนกับที่โลกให้ได้นะครับก็เลยตั้งคำถามนี้แล้วก็สุดท้ายคือได้คำตอบมาว่าการที่มีนายอภิสิทธิ์เกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะว่านายอภิสิทธิ์เนี่ยจะใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองด้านเทคโนโลยีเพื่อที่จะแก้ปัญหาบางสิ่งบางอย่างให้กับคนอื่นให้ได้ค่ะอันนี้คือเหตุผลที่มีนายอภิสิทธิ์เกิดขึ้นมานะครับเราจะเอาสิ่งที่เรารู้ความสามารถเราประสบการณ์ของเราเนี่ยมาสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นมาแก้ปัญหาให้กับคนอื่นให้ได้นะครับพอเรามีโจทย์นี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ง่ายละการที่เราทำเว็บพันทิปเพราะอะไรเพราะว่าเว็บพันทิปเนี่ยจะเป็นเว็บที่ช่วยแก้ปัญหาช่วยตอบคำถามให้กับคนไทยได้ใช่ไหมครับอนาคตถ้าเราอยากจะทำโปรดักต์อื่นๆทำเว็บอื่นๆปุ๊บเนี่ยเว็บอื่นๆก็คือมันก็ต้องแก้ปัญหาอะไรบางอย่างให้กับคนให้ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยคือมันพอเรามีเส้นทางชัดเจนแล้วเรามีจุดยืนของเราในหัวของเราแล้วชัดเจนแล้วว่านี่คือเหตุผลที่มีนายอภิสิทธิ์ปุ๊บเนี่ยที่เหลือมันคือเดินต่อได้เลยทุกอย่างมันก็จะยึดอย่างเนี้ยคือเราก็จะรู้แล้วอันไหนที่เราจะไม่ทำถ้าเป็นอันที่มันไม่ได้เอาความสามารถเราไปใช้ให้เกิดประโยชน์คนอื่นเราก็ไม่ทำโอ้โหเชื่อว่าหลายๆคนพอได้ฟังตัวนี้กับถามตัวเองและเรียกชื่อจริงตัวเองที่เราเกิดมาเพื่ออะไรตรงนี้เนี่ยทำไมโลกนี้ต้องมีเราทำไมโลกนี้ต้องมีเราตรงนี้เนี่ยหนูก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สามารถสร้างคุณค่าในตัวเองแล้วก็เป็นแรงผลักดันในหลายๆช่องทางอาชีพความสนใจของตัวเองได้มากขึ้นเลยนะคะคราวนี้ค่ะพอคุณบอยได้ลองคิดแล้วว่าตอนนี้โลกนี้ต้องการอะไรอ้อเราเจอแล้วสิ่งที่เราสามารถทำให้กับโลกนี้ช่วยแก้ปัญหาผ่านเทคโนโลยีให้กับผู้คนได้แล้วเนี่ยในระหว่างการเดินทางในชีวิตของคุณบอยตรงนี้เนี่ยมันจะต้องมีบางจุดเปลี่ยนของชีวิตที่ทำให้รู้สึกว่าเนี่ยแหละบทเรียนเนี้ยมันคือบทเรียนสำคัญที่รู้สึกว่าทั้งชีวิตเนี่ยมันคือสิ่งที่สอนเราแล้วก็สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยโอเคครับเรื่องบทเรียนเนี่ยมันบางทีมันเป็นคือผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเราต้องเคยทำผิดมาก่อนต้องเคยทำผิดพลาดมาก่อนผมก็ทำผิดพลาดมานับครั้งไม่ถ้วนคือจะให้ลิสต์ออกมาเนี่ยโหนึกไม่ออกเลยแบบมันเยอะมากนะครับคือการผิดพลาดเนี่ยบางครั้งมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตอย่างเช่นเอ้ยเราไปสมมตินะเราไปโต้เถียงกับเพื่อนทำไมต้องไปโต้เถียงวะเถียงอะไรเรื่องแบบคือพอถอยหลังมาผ่านมาอาทิตย์นึงเนี่ยไปเถียงอะไรวะเอาเวลาไปทำอื่นดีกว่าไหมอย่างเงี้ยแบบบางทีมันก็มีเยอะแยะบางทีเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งที่เราผิดพลาดนะครับผิดพลาดมีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะทั้งสเกลเล็กทั้งสเกลใหญ่นะครับถ้าในพันทิปเนี่ยที่เคยพลาดหนักนะครับคือยุคสิบกว่าปีแล้วนานมากแล้วนะครับเป็นยุคที่กำลังจะพัฒนาตัวเว็บใหม่ขึ้นมาแล้วก็จะมีการmigrate ฐานข้อมูลเก่ามาระบบฐานข้อมูลใหม่แล้วทำตอนกลางคืนอยู่บ้านคุณวันชัดทำกัน 4-5 ทุ่มนะเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับกับเสร็จตอนตี2กำลังง่วงๆเลยก็เลยอ่ะไมเกตข้อมูลมาเฮ้ยเผลอลบข้อมูลสมาชิกไปโอ้ my god เออแล้วก็ตื่นเลยโอเคเผลอลบไปแล้วทำไงดีมานั่งคิดเราทำอะไรได้บ้างก็ตั้งสติทำอะไรได้บ้างวะกู้ข้อมูลมาได้ไหมไม่ได้แบ็กอัพไปเลยว่ะลืมแบ็กอัพไว้แล้วนี่คือพลาดแล้วเท่าหลังทำอะไรต้องแบ็กอัพเว้ยลืมแบ็กอัพโอเคถ้ากูไม่ได้ทำไงดีทำใจเดี๋ยวต้องเดินหน้าต่อไปต้องโกออนเดี๋ยวเขียนประกาศขอโทษสมาชิกว่าเนี่ยขอโทษด้วยครับที่เกิดปัญหานี้ขึ้นทำให้ฐานข้อมูลสมาชิกหายอยากรบกวนสมาชิกมาสมัครใหม่อีกรอบนึงคือช่วงนั้นสมาชิกยังไม่เยอะมากก็จอมเสียหายก็ยังไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็ต้องคิดแผนใช่ไหมก็เลยคือโอเคอันหนึ่งคือแผนป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตอันหนึ่งคือเราต้องโกออนทำยังไงที่จะโกออนต่อให้ได้อันนี้ก็เป็นความผิดพลาดที่ทำให้เป็นประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ทำให้เรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็พอต่อมาก็จะไม่ทำแบบนั้นอีกก็มีความรอบคอบมากยิ่งขึ้นตอนนั้นยังไม่ได้มีสมาชิกคนไหนที่ทำให้เกิดอาการดราม่าใส่พันธุ์เลยใช่ไหมเขาก็คงเซ็งๆนิดนึงสมัครใหม่แต่ว่าก็สมัครได้กันอ๋อโอเคค่ะคราวนี้ค่ะพอหลังจากที่ได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญในชีวิตแล้ว
รอบมีความมีบทเรียนต่างๆที่สามารถสอนตัวเองแล้วก็เป็นแนวทางให้กับคนอื่นได้ด้วยคราวนี้อยากจะมารับรู้ค่ะว่าในชีวิตประจำวันวันนึงเนี่ยนอกจากการเรียนรู้ในสู่การทำงานแล้วเนี่ยก็จะต้องมีแน่นอนค่ะใช้ชีวิตแบบคนปกติทั่วไปแหละเราไม่ได้อยู่กับงานตลอด24ชั่วโมงมีวิธีการจัดการเวลาในชีวิตแบ่งชีวิตตัวเองแล้วก็การทำงานยังไงบ้างคะผมให้ความสำคัญกับ work life balance มากเลยนะคือโอเคได้สมัยวัยรุ่นเนี่ยเราก็จะสนุกกับงานเราก็จะอินกับงานมากๆแต่พอเริ่มมีอายุปุ๊บเนี่ยพอเริ่มแก่ขึ้นเนี่ยจะเริ่มเห็นเอฟเฟกต์ร่างกายมันจะเริ่มฟ้องเราร่างกายมันจะเริ่มบอกว่าเฮ้ยมึงแบบใช้ชีวิตอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะมันจะบอกเราเองแบบผมไม่เคยนอนโรงพยาบาลเลยนะไม่เคยแอดมิดโรงพยาบาลเลยจนเมื่อปีที่แล้วที่แอดมิดครั้งแรกต้องนอนโรงพยาบาลคืน2คืนนะฮะด้วยเป็นนิ้วในท่อไตนิ้วในท่อไตทำให้ปวดไตมากมีอาการปวดไตมากแล้วถ้าเกิดว่าไม่รักษาเดี๋ยวไตจะวายนะครับจะต้องล้างไตต้องอะไรเยอะแยะก็ไปหาหมอแล้วหมอก็เจอมันเป็นนิ้วนะมันอยู่ในกรวยไตมันไม่ดันลงมาที่กระเพาะปัสสาวะเพราะว่านิ้วมันเม็ดใหญ่การที่คุณเกิดนิ้วเพราะอะไรเพราะว่าคุณอาจจะดื่มน้ำน้อยดื่มน้ำน้อยมันตกตะกอนตะกอนไม่โดนดันออกมาก็ดื่มน้ำน้อยจริงเพราะว่าทำงานแล้วบางทีลืมดื่มน้ำแล้วอยู่หน้าจอไงแล้วเราลืมดื่มน้ำก็เลยเป็นปัญหานะครับเนี่ยคือร่างกายมันฟ้องเรานะครับก็เลยต้องมี work life balance นะครับคือจริงที่พันทิพย์ก็ให้สนับสนุนเรื่อง work life balance มากนะครับคือเราก็บอกว่าพนักงานทำงานเนี่ยคือ8ชั่วโมงแต่ชั่วโมงแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากให้เขาทำ OT เท่าไหร่เราอยากให้เขาพักผ่อนมีเวลากับครอบครัวไปเข้าฟิตเนสออกกำลังกายไปท่องเที่ยวมามีวันหยุดพักร้อนหยุดยาวก็ไปเที่ยวซะอย่างเงี้ยนะครับอยากให้พนักงานได้ใช้ชีวิตนะครับผมก็จะพยายามทำแบบนั้นเหมือนกันก็เวลางานก็โอเคเราก็ทำงานไปนะฮะแล้วก็เวลาอิสระเวลาส่วนตัวของเราก็บางทีก็อาจจะว่ายน้ำที่คอนโดนะครับอาจจะทำอาหารถ้าวันหยุดยาวๆชอบทำอาหารก็ทำอาหารบ้างทำปลาบางทีหาเมนูใหม่ๆใช่ใช่ชอบดูกระทู้อ่ะแล้วก็บางทีมีสูตรใหม่เรื่อยๆนะแล้วก็อะไรบางทีก็หาเวลาไปท่องเที่ยวบ้างนะไปเดี๋ยวพฤษภาไปนิวยอร์กก็จะไปเที่ยวบ้างไปเที่ยวไปพักผ่อนไปเปิดโลกเปิดหูเปิดตาดูอะไรต่างประเทศบ้างนะครับหาเวลากินข้าวกับครอบครัวอย่างเงี้ยนะครับก็พยายามที่จะสร้าง work life balance ให้ได้นะครับจะได้ชีวิตเราจะได้ไม่แบบมีแต่งานทำเพื่องานอย่างเดียวมันไม่ใช่หรอกแล้วเราก็ต้องมีอย่างอื่นด้วยอย่างนี้ชีวิตของคุณบอยถือว่ากระทู้พันทิพย์หรือสิ่งที่คนทั่วไปเนี่ยมามอบเนื้อหาให้กับเราเนี่ยมีผลต่อไลฟ์ของคุณบอยบ้างไหมคะว่าเราอยากจะใช้ชีวิตในแนวทางไหนแบบที่เขาแนะนำมาบ้างไหมมีได้อินสปิเรชันเยอะจากการอ่านกระทู้นะครับคือบางคนก็จะบอกเทคนิคสมมติการออกกำลังกายสำหรับคนที่ทำงานคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างเงี้ยจะแบ่งเวลาไงเราได้อ่านแล้วก็ได้เทคนิคได้ความรู้จากเขานะครับการกินคลีนกินให้มีสุขภาพยังไงอะไรควรกินอะไรไม่ควรกินอย่างเงี้ยบางทีเราอ่านพวกนี้เราได้ความรู้แล้วก็เอามาปรับกับชีวิตเราได้นะครับทุกวันนี้ก็ต้องพยายามกินอะไรที่มันดีกับสุขภาพมากขึ้นน่ะโอเคไอ้ของไม่มีสุขภาพไม่ดีกับสุขภาพเนี่ยมันอร่อยเราก็นานๆกินที แต่เดี๋ยวนี้ของที่มีดีกับสุขภาพมันก็เริ่มอร่อยขึ้นนะผมว่าเขาคนก็ทำเก่งขึ้น ก็เริ่มรู้สึกชอบกินมากขึ้นอ่ะผักเพิกอะไรเงี้ยก็กินมากขึ้นคราวนี้ค่ะมาถึงหัวข้อที่หลายๆคนตั้งตารอหลายๆคนรู้สึกว่าเข้าเว็บพันทิปหรือว่าทำความรู้จักกับพันทิปช่วงหลังๆเนี่ยเป็นเพราะว่ามีกระทู้ดราม่ามากมายคราวนี้เนี่ยกระทู้เหล่านั้นเนี่ยมาส่งผลหรือกระตุ้นต่อมความอยากรู้ของคนมากๆค่ะคราวนี้ค่ะพอมีกระทู้ดราม่าเนี่ยมันก็อาจจะสร้างความปั่นป่วนในโลกออนไลน์ในชีวิตของคนทั่วไปบ้างทางพันทิปของเราเนี่ยมีวิธีการรับมือแล้วก็จัดการกับกระทู้ประเภทนี้ได้อย่างไรบ้างคะคือคำนิยามของดราม่าคืออะไรนะครับจริงคำว่าดราม่ามันคือละครนะมันคือแบบเรียกน้ำตาใช่ไหมแต่ว่าจ่าพิชิตเอาไปใช้อีกแบบนึงดราม่าไปใช้เชิงว่ากระทู้คนทะเลาะกันนะคนทะเลาะกันทีนี้คืออย่างนี้การที่คนมาถกเถียงกันในกระทู้เนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่ามันคือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับแน่นอนมันอาจจะมีความคิดเห็นแบบที่แบบคิดได้ไงวะคือคนปกติเขาไม่คิดกันอย่างเงี้ยก็แต่มันก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะคิดได้นะถ้าเกิดว่าเขาความคิดของเขามันไม่ได้ไปสร้างความเสียหายกับใครค่ะต้องขีดเส้นตรงนี้นะครับคือเราแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้ถ้าความคิดเห็นนั้นไม่ได้สร้างความเสียหายกับใครนะครับบางทีก็ถกเถียงกันทะเลาะกันบางทีการถกเถียงกันมันอาจจะทำให้เกิดคำตอบใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆได้นะครับทีนี้แต่ถ้าเกิดว่ามีการเลยเส้นการล้ำเส้นอย่างเช่นไป
ไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนเสียหายนะครับไปทำให้ไปเอาข้อมูลส่วนตัวเขามาเปิดเผยอย่างเงี้ยสมมตินะไปเอาข้อมูลส่วนตัวของคนอื่นมาเปิดเผยเนี่ยอันนี้ผมว่าเกินล้ำเส้นละล้ำเส้นก็ต้องมีการจัดการก็ต้องอาจจะต้องลบต้องตักเตือนนะครับต้องพูดคุยกับคนที่ทำว่าอย่าทำแบบนี้นะเพื่อให้เขารู้ว่าอันนี้คือเส้นที่เขาไม่ควรล้ำมันคือเส้นของการเคารพสิทธิกันและกันนะที่จะต้องไม่ล้ำเส้นนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะโอเคคุณจะถกเถียงกันทะเลาะเรื่องเหตุผลเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณเถียงกันไปเถอะคุณไปเถอะไม่เป็นไรหรอกนะครับค่ะคราวนี้ค่ะมีคุณลักษณะแบบที่ผู้ใช้พันทิปเนี่ยแบบอันพึงประสงค์ไหมคะที่รู้สึกว่าเนี่ยแหละคุณคือผู้ใช้พันทิปที่มีคุณภาพนะง่ายๆเลยครับคือพันทิปเนี่ยเรามีวิชั่นที่ชัดเจนนะครับข้อแรกคืออย่างที่บอกไปแล้วคือพันทิปเนี่ยเราอยากจะมีคำตอบที่น่าเชื่อถือให้กับทุกคำถามของคนไทยนะครับแต่ว่าอะไรถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่เอาความรู้ของคุณเนี่ยมาให้คำตอบกับคนได้และคำตอบมันน่าเชื่อถือเนี่ยคุณคือคนที่เราชอบมากนะครับหรือสองคือพันทิปเราอยากจะเป็นที่ที่สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวกให้กับผู้คนนะถ้าคุณสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวกให้กับคนได้คุณมาตั้งกระทู้แล้วแบบโอ้คนชอบมากทำตามแฮปปี้ที่จะทำตามแล้วสังคมดีขึ้นเนี่ยอันนี้เราชอบมากนะครับสองข้อเนี่ยสองบุคลิกสองคนเนี่ยนะครับคนประเภทสองประเภทเนี่ยเราอยากให้มีในพันทิปเยอะๆเราจะพยายามผลักดันสนับสนุนให้เกิดคนอย่างเงี้ยเยอะๆนะครับใครที่ตั้งกระทู้ให้คำตอบให้ความรู้ใครที่ตั้งกระทู้สร้างแรงบันดาลใจเนี่ยเราจะหยิบขึ้นมาพลิกขึ้นมาโปรโมทลงหน้าแรกพันทิปเราจะโปรโมทลง Facebook ของเราเราจะมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆให้กับเขาเพื่อขอบคุณเขาที่เขาแชร์สิ่งเหล่านี้มาให้เราค่ะนะครับนั่นก็เป็นตัวนึงที่เราจะกระตุ้นเราจะสร้างให้เกิดสังคมแบบนี้ให้ได้ค่ะครับคราวนี้ค่ะริบบิ้นคิดว่าริบบิ้นน่าจะได้ถามคำถามคุณบอยไว้บ้างแล้วที่ตอบคำถามใครหลายๆคนค่ะคราวนี้ในส่วนของผู้ชมของเราวันนี้สมาชิกที่เคปาร์คนะคะใครมีคำถามอะไรอยากจะถามคาใจถามได้หมดเลยไหมคะครับได้เลยได้หมดเลยนะใครมีคำถามอะไรนะคะสามารถถามได้นะวันนี้เลย Exclusive สุดๆเลยนะคะมีใครมีคำถามอะไรไหมเอ่ยเดี๋ยวเชิญคุณพี่ด้านหน้าเลยนะคะพอดีอยากทราบไอ้ตรงตัวที่สมัครบัตรประชาชนก็คือเรื่องนี้สงสัยว่าทางกระทรวงมหาดไทยเขายินยอมให้เอกชนเอาข้อมูลเหมือนกับข้อมูลบัตรประชาชนไปยืนยันหรือว่าเอาไปให้เช็คได้ว่าคนนี้มีตัวตนตรงกับในบัตรประชาชนจริงๆเหรอครับครับก็กระบวนการเราคล้ายๆเวลาเราเปิดบัญชีแบงค์ครับใช่ไหมแบงค์ก็จะขอบัตรประชาชนเราไปทำสำเนาแล้วให้เราเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแล้วก็บอกว่าใช้เพื่อสมัครเปิดบัญชีเท่านั้นคล้ายๆกันของพันทิปคล้ายๆกันครับคือถ่ายรูปมาแล้วก็เซ็นใช้เพื่อสมัครพันทิปเท่านั้นรับรองสำเนาถูกต้องนายอภิสิทธิ์อย่างเงี้ยเซ็นมาปุ๊บเนี่ยพอส่งมาปุ๊บนะส่งมาที่ทีมงานพันทิปปุ๊บเนี่ยพันทิปทีมงานพันทิปจะตรวจสอบว่าเลขบัตรประชาชนหน้าคุณตรงกันนะเลขเนี่ยยังไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อนแล้วพอไม่เป็นสมาชิกมาก่อนปุ๊บเราอนุมัติให้ผ่านพออนุมัติให้ผ่านปุ๊บเนี่ยเลข13หลักที่ได้มาเนี่ยเราจะเข้ารหัสนะครับเราจะไปเข้ารหัสเป็นการเข้ารหัสแบบทางเดียวแปลว่าอะไรไอ้13หลักเนี่ยมันจะไปถูกเปลี่ยนให้เป็นตัวหนังสืออะไรไม่รู้ประมาณ50ตัวอักษรนะซึ่งไอ้ตัวหนังสืออะไร50ตัวอักษรเนี่ยไม่สามารถถอดกลับมาเป็น13หลักเหมือนเดิมได้แต่เรารู้ได้ไงว่าถ้าเกิดว่าเขาเอา13หลักเดิมเนี่ยมาสมัครซ้ำอีกทีนึงมันจะไปแมทช์กับไอ้ตัว50กว่าตัวอักษรแล้วมันแมทช์แล้วมันจะแมทช์ตรงกันได้คือมันจะมีวิธีแมทช์ทางคอมพิวเตอร์นะแมทช์ที่จะบอกว่าอันเนี้ยมีเคยมีแล้วดังนั้นเนี่ยจะสมัครไม่ได้แต่ถ้าเกิดยังไม่เคยมีจะสมัครได้แล้วพอเราเข้ารหัสเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยแปลว่าในระบบของเราเนี่ยจะไม่มีการเก็บเลขนี้ไม่มีการเก็บเลขนี้เลยเลข13หลักจะไม่มีเลยดังนั้นเนี่ยไม่มีใครถอดคือถึงจะมีคนแฮกเข้ามาเอาข้อมูลดาต้าเบสไปได้แต่ก็จะไม่ได้เลข13หลักเพราะเขาถอดกลับไปไม่ได้นะครับส่วนไอ้รูปบัตรที่คุณส่งมาเนี่ยเราก็จะลบไฟล์ทิ้งหลังจากที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็จะทำลายเอกสารทิ้งหมดทุกอย่างคือมันเป็นไฟล์รูปอยู่แล้วนะไฟล์รูปก็จะลบออกจากฮาร์ดดิสก์ไปเลยนะครับดังนั้นก็เป็นเรื่องของ security และ privacy ที่เราให้ความสำคัญมากๆนะครับดังนั้นตัวสมาชิกก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับไม่เคยมีปัญหาว่าบัตรประชาชนหลุดจากพันทิปไปนะครับไม่เคยมีเลยได้คำตอบเลยนะคะคราวนี้มีใครมีคำถามอีกไหมคะทางด้านหลังนะคะสองท่านโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยมาที่คุณพี่นะคะได้ค่ะครับฮัลโหลเห็นหลายแบรนด์นะครับเหมือนไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจในการที่จะใช้พันทิปเป็นชาแนลในการเหมือนเป็นการทำการตลาดหรือโปรโมทสินค้าอะไรเงี้ยครับ
อยากรู้ว่าทางพันทิพย์มีมุมมองยังไงหรือมี intention ยังไงกับเรื่องพวกนี้หรือเปล่าว่า support หรือจริงมันเป็นพาร์ทนึงของงานการตลาดของพันทิพย์ครับครับมันมีภาษาการตลาดครับเขาเรียกว่า seeding นะครับ seeding คนในพันทิพย์จะเรียกว่าหน้าม้านะฮะคืออย่างนี้ seeding มันมีหลายแบบseeding มีหลายแบบเอา seeding แบบไม่ดีที่เกิดขึ้นหลายๆเคสที่ผ่านมานะครับ seeding แบบไม่ดีคือแบรนด์เนี่ยมีล็อกอินอาจจะมีหลายล็อกอินด้วยนะครับมีหลายล็อกอินแล้วก็เข้ามาตั้งกระทู้เพื่อที่จะแฝงเนียนเชียร์สินค้าของตัวเองนะพอเชียร์โอ้ดีเลิศเลยพอเชียร์เสร็จปุ๊บมีอีกล็อกอินนึงมาโอ้ดีมากดีใช้แล้วอีกล็อกอินนึงมาอุ๊บเดี๋ยวจะไปซื้อบ้างนะครับทั้งหมดเนี่ยมาจากที่เดียวกันหมดเลยนะครับมาจากที่เดียวกันนะครับทำให้เรารู้ว่าอ๋อเนี่ยคือความไม่มันคือการตลาดที่ไม่จริงใจไงถูกปะมันคือการที่แบบคุณมาเชียร์สินค้าตัวเองแล้วแบบไม่เปิดเผยว่าคุณเป็นคนทำสินค้านั้นนะอันนี้คือความไม่จริงใจซึ่งเราก็จะไม่สนับสนุนเรื่องนี้เลยนะครับในแนวซิดดิ้งแบบนี้เราจะไม่สนับสนุนเราไม่อยากให้เกิดด้วยนะครับถ้าจะให้ดีซิดดิ้งแบบที่ดีคืออะไรครับคือคุณมาแก้ปัญหาให้กับลูกค้าคุณในพันทิปนะสมมติลูกค้ามีปัญหานะครับว่าใช้สินค้าคุณแล้วมีปัญหาเข้ามาตั้งกระทู้คุณเข้ามาตอบเข้ามาให้ความรู้ให้กับลูกค้าคุณให้เข้ามาแก้ปัญหาให้กับลูกค้าคุณในพันทิปเนี่ยเราเนี่ยมองว่าอันนี้คือซิตติ้งที่ดีมันคือการซิตติ้งที่เป็นประโยชน์กับผู้คนนะครับเราจะสนับสนุนแบบนี้มากกว่าดังนั้นเนี่ยทุกวันเนี่ยพันทิปมีล็อกอินองค์กรอยู่หลายร้อยล็อกอินที่เราให้แบรนด์ต่างๆเนี่ยเข้ามาตอบกระทู้ให้กับลูกค้าเขาได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราอยากทำให้เกิดนะครับทีนี้การจะเกิดไอ้ระบบแบบนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องทำหลายอย่างมันก็จะมีงานหลายอย่างที่ต้องทำโอเคล็อกอินองค์กรเป็นส่วนหนึ่งนะครับมันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่สมาบางที่แบรนด์เนี่ยอยากจะให้มีการรีวิวสินค้าลงพันทิปนะครับอยากให้มีการรีวิวสินค้าลงพันทิปซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยบางแบรนด์อาจจะใช้วิธีว่าจ้างสมาชิกของพันทิปก็คือมีเงินให้แล้วบอกว่าคุณเอาสินค้าเนี่ยไปรีวิวลงพันทิปหน่อยอาจจะเป็นร้านอาหารอาจจะเป็นโรงแรมอาจจะเป็นเครื่องสำอางนะครับไปรีวิวลงพันทิปโดยที่เขาได้รับเงินมานะครับซึ่งพอได้รับเงินมาเนี่ยทางพันทิปจะมองว่ามันมีผลประโยชน์อยู่ทำให้การรีวิวมันอาจจะไม่เป็นกลางนะไม่เป็นกลางคือพันทิปจะมีคำว่า CR กับ SR นะครับ CR คือ consumer review แปลว่าคุณจ่ายเงินตัวเองซื้อสินค้าเขามาใช้คุณอาจจะไปกินร้านอาหารแล้วคุณจ่ายเงินกินเองแล้วมารีวิวอันนี้คือรีวิวฝั่งลูกค้ารีวิวลูกค้ารีวิวเองอันนี้เราจะมองว่ามันเป็นกลางนะครับอันที่2คือ SR คือ Sponsor Review Sponsor Review คือทางร้านค้าทางเจ้าของแบรนด์เนี่ยให้สินค้าคุณมาใช้ฟรีแต่ไม่ให้เงินนะให้เฉพาะสินค้ามาให้คุณทดลองอาจจะให้คุณยืมโทรศัพท์มือถืออาจจะให้คุณยืมกล้องดิจิตอลอาจจะให้เครื่องสำอางคุณเพื่อให้คุณทดลองแล้วมารีวิวลงพันทิปสปอนเซอร์รีวิวนะสปอนเซอร์รีวิวก็จะเริ่มมีไบแอสเพราะว่าได้ของมาฟรีนะแต่ว่าไบแอสเนี่ยมันสามารถที่จะเคลียร์กับคนอ่านได้ด้วยการบอกว่าคุณได้รับของมาแล้วมารีวิวนะครับอันนี้เราก็ยังอนุญาตให้ทำได้แต่ถ้าเกิดเป็นในเชิงรับเงินมารีวิวเนี่ยอันนี้ที่เราจะไม่อนุญาตนะเพราะว่าการรับเงินมารีวิวแปลว่าคุณไม่เป็นกลางแน่นอนนะคุณไม่เป็นกลางนะคุณมีความเรียกว่าอิงกับแบรนด์นั้นอะคุณรับเงินเข้ามาคุณก็ต้องเขียนให้ดีถูกป่ะเพราะว่าคุณรับเงินมาคุณคอมมิตกับเขาแล้วเขาก็ต้องตรวจสิ่งที่คุณเขียนว่าตรวจแล้วอันไหนที่ไม่ดีเขาก็ต้องบอกว่าเฮ้ยขอไม่ลงได้ไหมคุณไม่เป็นกลางพอคุณไม่เป็นกลางปุ๊บเป็นไงครับเราก็จะว่าแบบนี้ไม่ดีนะแบบนี้ไม่ดีนะเราก็จะไม่อยากให้ทำนะครับแต่ว่าเราก็จะมีวิธีการบางอันที่จะทำให้มันมีความเป็นกลางมากขึ้นนะครับก็คือเราจะมี SR แบบที่ทีมงานพันทิปทำเองนะทำเองอย่างเช่นร้านอาหารตอนนี้เราเริ่มทำหลายร้านละร้านอาหารคุณไม่ต้องจ่ายเงินให้เราคุณแค่ส่งรายละเอียดมาหาเราว่าร้านคุณอาหารเป็นแนวไหนบรรยากาศร้านเป็นยังไงนะครับมีอะไรที่เป็นจุดเด่นหรือเป็นไฮไลท์ของร้านคุณบ้างนะส่งมาที่พันทิปนะครับพันทิปจะเชิญสมาชิกนะเชิญสมาชิกไปกินที่ร้านคุณมีทีมงานพันทิปไปด้วยนะไปกินกันแล้วก็สมาชิกพันทิปไม่ได้ผลประโยชน์อันใดนอกจากกินฟรีทางร้านสปอนเซอร์อาหารมื้อนั้นนะพันทิพย์ไม่เรียกเก็บเงินใดๆนะครับแล้วก็พาสมาชิกไปกินนะสมาชิกได้กินฟรีนะครับแล้วเราก็จะถามสมาชิกว่ากินแล้วรู้สึกยังไง
ราจะสัมภาษณ์สมาชิกแต่ละคนเลยอาหารจานนี้เมนูนี้เป็นยังไงบ้างชอบไม่ชอบมีอะไรที่ร้านคนปรับปรุงบ้างนะไอ้สิ่งที่คนปรับปรุงเนี่ยเป็นฟีดแบ็กกลับไปที่ร้านร้านไปทำให้ร้านดีขึ้นได้นะครับแล้วเราก็จะลงรีวิวเนี่ยเป็นรีวิวที่แบบเพียวๆเลยนะลงทั้งเรื่องบวกและเรื่องลบร้านตรวจสอบรีวิวไม่ได้เราจะลงทั้งบวกทั้งลบที่สมาชิกบอกกับเราลงไปในกระทู้เลยแล้วก็จะโปรโมทกระทู้นี้แบบแรงมากเน้นแบบปักหมุดตำแหน่งเด่นๆแชร์ไปลง Facebook นะครับเยอะแยะมากมายเพื่อให้คนรู้สึกว่านี่คือรีวิวที่มีความเป็นกลางสูงนะครับรีวิวนี้ไม่ได้อิงกับทีมงานคนใดคนหนึ่งแต่มันเป็นรีวิวที่มาจากสมาชิกที่ไปกินด้วยกันหลายๆคนบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยผู้อ่านใช้วิจารณญาณได้ละนะครับมันไม่ได้อิงกับใครคนใดคนหนึ่งแล้วนี่เป็นตัวหนึ่งที่เราจะใช้แก้ปัญหาเรื่องการซีตติ้งในวงการร้านอาหารนะครับตอนนี้ก็มีหลายๆร้านที่คอนแทคเข้ามาหาเราแล้วก็พาสมาชิกไปกินนะครับส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างออกมาดีนะครับคือร้านที่เขากล้าเชิญพันทิพย์ไปรีวิวอะแสดงว่าก็ต้องมีความมั่นใจละในระดับหนึ่งซึ่งก็ทุกร้านก็ดีหมดเลยนะครับขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงนะคะหลังจากที่พอรู้ว่าอาจจะมีเป็น consumer review หรือว่า sponsor review รวมไปถึงอาจจะมีคนที่รับเงินเพื่อรีวิวตรงนั้นนะคะจะทราบได้ยังไงว่ากลุ่มนี้นะคือกลุ่มที่รับเงินมาเพื่อรีวิวหรือว่าเป็นคอน sumer เองจริงๆจริงก็ไม่ทราบคือในพันทิปก็จะบอกว่าทำไมพันทิปไม่จัดการคือเราก็ไม่ทราบไง คือถึงเราทราบเราก็ต้องมีหลักฐานที่จัดการได้จริง คือถ้ามันมีหลักฐานนะเราจัดการอยู่แล้วแต่บางทีมันไม่มีหลักฐานไงบางครั้งหลักฐานที่เรามีที่เรามีการออกมาเฉลยว่าแบรนด์ไหนทำซีดดิ้งบ้างเนี่ยเพราะว่าเรามีหลักฐานในเชิงเทคนิคว่าเขาหลายล็อกอินอันนี้มันมาจากที่เดียวกันมาจากคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันอันนี้มีหลักฐานทำให้เราประกาศได้เราอธิบายเราบอกกับคนอ่านได้ว่าอ๋อเขามาจากที่เดียวกันนะทีเนี้ยอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเกิดว่าไอการรับเงินเนี่ยเราแบบไม่รู้ใบเสนอราคาเราไปดูไม่ได้ไงคือถ้าเราดูใบเสนอราคาได้เราไปหาใบเสนอราคาได้ว่าเขาแบบรับเงินกันจริงๆเราก็ยินดีที่จะจัดการให้นะแต่มันไม่มีขนาดนั้นไงดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกพอเราไม่รู้เนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นว่าในคอมมูนิตี้บางทีก็จะบอกว่าเฮ้ยกระทู้นี้ถ่ายรูปสวยมากรับเงินมาแน่ๆซึ่งจริงมันไม่จำเป็นนะคือบางทีถ่ายรูปสวยก็ถ่ายรูปสวยแล้วไม่ได้เกี่ยวกับอะไรกับรับเงินนี่คือเรื่อง fallacy อย่างหนึ่งเลยนะคือถ่ายรูปสวยก็ส่วนถ่ายรูปสวยสิคือคนไปกินแบบฉันจ่ายเงินกินเองฉันถ่ายรูปสวยแล้วเป็นไรล่ะใช่ไหมก็มันก็เป็นไปได้ถูกป่ะดังนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าถ่ายรูปสวยแล้วจะต้องรับเงินหรอกนะครับแล้วก็ไม่ได้แปลว่าอะไรการที่แบบถ่ายรูปเป็นปกติไม่ได้สวยอะไรมากจะไม่ได้รับเงินก็ได้นะก็ไม่เกี่ยวกันเขาอาจจะรับเงินก็ได้คุณไม่รู้อ่ะนะครับตอนนั้นอย่าเพิ่งไปฟันธงว่ารูปสวยนะฮะแบบจัดวางดีแล้วแปลว่าจะต้องรับเงินเสมอไปมันไม่ใช่เสมอไปนะครับก็ถามว่าจะจัดการในอนาคตยังไงเราก็ยังคุยเรื่องปัญหาเรื่องนี้กันอยู่เหมือนกันว่าจะหาวิธียังไงที่ทำให้คือยังตัดสินใจไม่ได้นะว่าเราควรจะเพิ่มอีกประเภทหนึ่งเลยไหมคือเพิ่มบอกว่าไอเนี้ยรับเงินมารีวิวคุณบอกไปเลยจะเพิ่มประเภทนี้เลยดีไหมหรือถ้าเพิ่มแล้วมันมีปัญหาอาจจะมีปัญหามากขึ้นก็ได้อาจจะต้องหาโมเดลแบบอื่นที่จะมาแก้ปัญหานี้ให้ได้นะครับก็ยังเป็นเรื่องที่หาเลือกันอยู่ในทีมอยู่ค่ะได้ก็รอติดตามกันต่อไปอ่ะคราวนี้มีพี่อีกท่านนึงที่อยากจะถามคำถามนะคะเดี๋ยวแถวกลางได้เลยค่ะครับความท้าทายจุดต่อไปของพันทิพย์คืออะไรครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับว่าเป้าหมายเราคือเราจะมีคำตอบที่น่าเชื่อถือให้กับทุกคำถามของคนไทยนะครับดังนั้นแปลว่าอะไรทุกวันนี้คุณอาจจะเวลาคุณมีคำถามอะไรคุณอาจจะเข้าไปใน Google แล้วเสิร์ชใช่ไหมเสิร์ชแล้วอาจจะเจอกระทู้พันทิปคุณอาจจะเข้าไปแล้วเจอคำตอบบ้างไม่เจอคำตอบบ้างนะครับถ้าแบบ 100% ของคำถามเนี่ยทุกวันนี้อาจจะเจอพันทิปประมาณ 1% ยังเหลืออีก 99% ที่เรายังไปไม่ถึงดังนั้นนี่คือความท้าทายเราทำไงให้เราไปถึงไอ้ 99% ที่เหลือทำไงให้เรามีคำตอบมากพอที่จะ cover ทุกคำถามของคนไทยให้ได้และทำไงให้คำตอบที่อยู่ในเว็บพันทิปแบบมันมีความน่าเชื่อถือด้วยคือไม่ใช่คำตอบแบบมั่วๆมาเสมือนแบบน่าเชื่อถือจังเลยแต่จริงๆเราเชื่อไม่ได้จริงคำตอบต้องน่าเชื่อถือให้ได้ด้วยเราก็ต้องทำตรงเนี้ยทำยังไงให้คำตอบมันมาจากคนที่มีความรู้เรื่องนั้นจริงๆทำไงให้คนรู้ว่าคนคนนี้รู้เรื่องนั้นจริงๆแล้วมาตอบจริงๆนะครับก็ตัวนี้คือความท้าทายที่ทำได้อีกเยอะเลยอีก10ปีข้างหน้าเราก็ต้องทำเรื่องนี้ต่อนะครับมีท่านไหนมีคำถามอีกไหมเอ่ยค่ะทางด้านหลังนะคะ อยากทราบว่ารายได้พันทิปมีช่องทางไหนจากไหนบ้างได้บ้างครับครับ
รายได้หลักของพันทิพย์ในตอนนี้คือจากโฆษณาเลยครับโฆษณาแบบ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในเขาไปในพันทิพย์คุณก็จะเห็นตำแหน่งแบนเนอร์ตำแหน่งโฆษณาหลายตำแหน่งนะครับเราอยู่ได้โมเดลเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาให้ใคร Facebook ก็อยู่ได้ด้วยโฆษณานะครับถามว่าอนาคตเราอาจจะมีรายได้ทางอื่นเพิ่มขึ้นนะครับมีที่เดี๋ยวนะมันจะมีรายได้อีกส่วนหนึ่งที่เราทำก็คือทำร่วมกับแบรนด์จัดกิจกรรมร่วมกับแบรนด์นะครับอย่างเช่นแบรนด์บางแบรนด์อาจจะอยากมีส่วนร่วมกับสมาชิกในพันทิปนะครับอย่างเช่นสมมติว่าคนทำแบรนด์ที่ทำข้าวสารยี่ห้อหนึ่งนะครับเขาอยากจะเอาข้าวสารเนี่ยมาให้สมาชิกพันทิปได้รีวิวเขาก็มาคุยกับพันทิพย์จัดกิจกรรมร่วมกับสมาชิกคนไหนอยากได้ข้าวสารไปรีวิวลงชื่อในกระทู้นะครับแล้วเราก็ส่งข้าวสารไปให้เขาก็ไปหุงกินไปทำข้าวต้มไปทำข้าวผัดกินแล้วก็มารีวิวลงกระทู้พอรีวิวเสร็จแล้วก็เป็นไงเขาก็จะมีโอกาสได้รับรางวัลอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นกลไกหนึ่งที่เราทำกับสมาชิกแล้วก็ทำกับแบรนด์เป็นอีกรายได้ทางหนึ่งที่เราได้จากลูกค้าเรานะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งที่มีแผนจะเริ่มทำรายได้ก็คือพฤศจิกายนนี้นะครับก็เป็นโมเดลของการให้เช่าช่องทางในการเข้าถึงกระทู้พันทิพย์สำหรับคนที่ทำเครื่องมือต่างๆนะครับเรียกง่ายๆคือ API นะครับ API คือช่องทางในการเข้าถึงกระทู้พันทิพย์ที่จะเอากระทู้พันทิพย์เนี่ยไปสร้างมูลค่าเพิ่มต่อยอดได้อย่างเช่นคนทำเครื่องมืออาจจะทำเครื่องมือที่เอาไว้คอยแจ้งเตือนแบรนด์ต่างๆเมื่อมีลูกค้าเมื่อมียูสเซอร์ตั้งกระทู้ถึงแบรนด์เขาในพันทิปสมมติผมมีคนสมมติในมีนายกนะฮะพูดถึงน้ำดื่มยี่ห้อนี้ในพันทิปเจ้าของน้ำดื่มยี่ห้อนี้อยากจะรู้ว่ามีกระทู้พูดถึงจะต้องเตือนไปทันทีแบบนี้นะครับเราก็อยากจะให้มีไอตัวซอฟต์แวร์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะอยากให้มีซอฟต์แวร์แบบนี้เกิดขึ้นก็ต้องมีพาร์ทเนอร์เราก็จะมีการให้เช่า API ที่จะเข้าถึงข้อมูลได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทางหนึ่งนะครับแต่ว่ารายได้จาก API ก็จะไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่าในธุรกิจในวงการทำเครื่องมือพวกเนี้ยจะตลาดมันจะไม่ได้ใหญ่มากสเกลของตลาดไม่ได้ใหญ่มากเมื่อเทียบกับสเกลของโฆษณาออนไลน์โฆษณาออนไลน์นี่ใหญ่กว่าเยอะเลยครับท่านไหนมีคำถามอีกนะคะโอเคค่ะโอเคคืออยากทราบว่าตั้งแต่ในอดีตนะครับเหมือนมีโซเชียลเน็ตเวิร์คหลายโปรแกรมมากครับที่เคยแบบรุ่งเรืองมากๆในช่วงหนึ่งแล้วก็แบบเสียไปเช่นแบบ MSN หรือว่า HiFi อะครับและอยากทราบว่าพันทิปมีการแบบนโยบายในการป้องกันหรือว่าไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นยังไงบ้างครับครับก็คือเราต้องมอง value ของตัวเราเองว่าการที่เรามีอยู่การที่ต้องมีโลกนี้ต้องมีเราอยู่คืออะไรนะครับทำไมโลกนี้ต้องมี MSN เพราะอะไรเพราะว่า MSN ช่วยให้คนแชทหากันได้ใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้การที่ทำให้คนแชทหากันได้เนี่ยมันเปราะบางมากมันเป็นแวลูที่โดนทำลายได้ง่ายมากเมื่อมีเจ้าใหม่ๆเกิดขึ้นนะมีไลน์เกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะครับมันทำให้การเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนได้ง่ายอย่างไลน์ทุกวันเนี้ยไม่แน่5ปีไลน์อาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดคนไม่ใช้ไลน์ก็แวลูมันก็ไม่เหลือไงคือของพวกเนี้ยคือโปรดักต์พวกเนี้ยมันเป็นโปรดักต์ที่ขึ้นกับปริมาณคนที่อยู่ในระบบเขาเรียกว่าเน็ตเวิร์กเอฟเฟคก็คือพลังของคนที่อยู่ในระบบพลังของเครือข่ายที่อยู่ในระบบเนี่ยจะช่วยทำให้แพลตฟอร์มมีคุณค่ามากขึ้นนะการที่ MSN มีคุณค่าเพราะมีคนอยู่ในนั้นการที่ HiFi มีคุณค่าได้เพราะมีคนอยู่ในนั้นแต่เมื่อคนออกมาจาก HiFi หมดก็ HiFi ก็ไม่มีคุณค่านะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องมองเห็นคุณค่าของตัวเราเองนะครับว่าอะไรคือคุณค่าของเรานะครับพันทิปคุณค่าของพันทิปคือความรู้ที่อยู่ข้างในนะความรู้ที่อยู่ข้างในดังนั้นเนี่ยเราต้องคอยระมัดระวังคู่แข่งรายใหม่ที่ให้ส่งมอบคุณค่าคล้ายๆเราก็คือเกิดขึ้นมาแล้วทำให้คนมาแชร์ความรู้กันได้คนที่มาแชร์ความรู้กันแล้วมันเป็นประโยชน์มีคำตอบให้กับผู้คนได้เราก็ต้องระมัดระวังคู่แข่งแบบนี้นะต้องระมัดถ้าเกิดมีคู่แข่งแบบนี้เกิดขึ้นปุ๊บเราต้องคอยดูแล้วเขาทำอะไรเราต้องปรับตัวให้ทันให้ได้นะอันนี้เป็นจริงก็เป็นอีกความท้าทายหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมมองว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วนะครับทุกวันนี้พันทิปมันยังเป็นเว็บอยู่แต่ว่าในอีก10ปีเว็บมันอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้มันอาจจะเปลี่ยนทุกอย่างมันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้แต่ถ้าเกิดเรายึดคุณค่าของเราว่าเราจะตอบคำถามคนให้ได้อะแปลว่าอนาคตสมมติอนาคตนะมันอาจจะมีใครคิดอุปกรณ์ที่เป็นหมวกแล้วเป็นหมวกที่สามารถที่จะอ่านความรู้จากหัวเราได้และสามารถที่จะยัดความรู้ใส่หัวเราได้อย่างเงี้ยถ้ามันมีอุปกรณ์แบบนี้เกิดขึ้นเป็นไงพันทิปต้องไปอยู่บนนั้นพันทิปจะต้องเอาความรู้ที่อยู่ในหัวคุณออกมา
ออกมาในพื้นที่กลางของเราให้ได้แล้วความรู้เนี่ยจะต้องกระจายไปให้คนอื่นให้ได้ซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เว็บแล้วไงมันคืออุปกรณ์ละแต่ว่าจุดยืนของเราคือการแชร์ความรู้การตอบคำถามคนตัวนี้ยังต้องอยู่นะครับเพียงแค่เครื่องมือมันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปเท่านั้นเองนะ MSN ที่คนเลิกใช้เพราะอะไรเพราะว่า MSN มันอยู่บนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปแต่พอมันยกมือถือปุ๊บเนี่ย MSN ไม่ได้เข้ามาอยู่บนมือถือด้วยแต่ LINE อยู่บนมือถือนี่คือการvalue มีแต่ว่าปรับตัวไม่ทันปรับตัวกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปไม่ทันก็มีพี่อีกท่านด้านหลังนึงนะคะขออีกคำถามนะครับในกรณีที่แบรนด์นะครับใช้พันทิปสมมติว่ามีคอน sumer เข้ามาคอมเพลนเลยเงี้ยครับแล้วแบรนด์มาตอบเนี่ยครับอันนี้ถามเป็นประสบการณ์ที่ว่าไม่แน่ใจว่าจริงๆมันควรจะจัดการโดยการตอบหรือเปล่าเพราะจริงๆคือทักษะในการตอบของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแล้วมันจะอาจจะ fuel conversation ที่มันแย่ลงไปอีกหรือเปล่าคำแนะนำของทางพันทิปคืออะไรครับโอเคครับเขียนโฟลว์ชาร์ตนะเจอคอมเพลนขึ้นมาปุ๊บนะครับลงมาตอบดีหรือไม่ตอบดีตอบดีหรือไม่ตอบดีถ้าตอบแล้วดีก็น่าจะดีแต่บางทีตอบแล้วไม่ดีใช่ไหมครับอะไรคือจุดที่จะตัดสินใจจะตอบดีหรือไม่ตอบดีนะครับถ้าคำตอบของคุณเนี่ยคืออย่างนี้คนเวลาที่มีคนคอมเพลนขึ้นมาในพันทิปเนี่ยเขาจะคาดหวังให้แบร์รับรู้แล้วมาแก้ไขให้เขาจะคาดหวังให้แบร์รับรู้แล้วแก้ไขให้การคาดหวังให้แบร์รับรู้แล้วแก้ไขเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาจะแชร์ออกไปในทุกช่องทางนะคนที่เข้ามาอาจจะอินด้วยแล้วก็จะแชร์ออกไปนะแชร์ออกไปเรื่อยๆทีนี้การแชร์ออกไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะส่งผลให้คนรับรู้ปัญหาของแบรนด์นั้นๆสินค้าคุณมีปัญหาสินค้าคุณมีดีเฟกต์นะครับถ้าคนรับรู้ปัญหามากๆเกิดอะไรขึ้นครับเกิดความไม่สบายใจถ้าจะซื้อสินค้าแบรนด์นั้นๆนะครับเกิดความไม่สบายใจที่จะซื้อถ้าการตอบของคุณเนี่ยตอบแล้วช่วยแก้ปัญหาให้กับเจ้าของกระทู้ได้ควรตอบนะครับถ้าเกิดว่าตอบแล้วมันแบบเฮ้ยมันแก้ไขปัญหาให้ได้แล้วมันปิดเคสให้ได้แล้วมันทำให้ไม่เกิดปัญหาแบบนี้กับลูกค้าคนอื่นในอนาคตได้อันนี้ควรตอบมากเพราะว่าถ้าตอบปุ๊บเป็นไงครับคนก็รู้แล้วอ๋อโอเคแบรนด์นี้เขาช่วยแก้ปัญหาให้ได้เขาก็จะมีความมั่นใจที่จะซื้อสินค้าแบรนด์นั้นในอนาคตได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าตอบได้แปลว่าการตอบได้คือขึ้นกับว่าคุณแก้ปัญหาได้ไหมถ้าคุณแก้ปัญหาได้คุณควรตอบให้บางครั้งคุณแก้ปัญหาไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าองค์กรใหญ่มากปัญหาเนี่ยมันเกิดกับในสิ่งที่คุณทำอะไรไม่ได้เลยมันอาจจะเป็นปัญหาในกระบวนการในองค์กรคุณเองแก้อะไรไม่ได้ปุ๊บไม่รู้จะตอบไงตอบไปก็ช่วยอะไรไม่ได้ใช่ป่ะอันนี้ก็อาจจะแบบเฉยๆไว้ไม่ตอบแต่ไม่ตอบก็ต้องยอมรับว่าแบรนด์คุณจะได้รับผลกระทบคนจะรู้สึกว่าไม่มั่นใจในการซื้อสินค้าคุณในอนาคตก็ต้องยอมรับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณแก้ปัญหาได้ปุ๊บเนี่ยแล้วคุณจะออก product เวอร์ชันใหม่ในอนาคตอย่างเงี้ยเพื่อที่จะมาแก้เรื่องเนี่ยก็ควรทำนะคือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยปัญหาที่ลูกค้าได้รับไม่ควรจะถูกเพิกเฉยนะครับมันอาจจะไม่ได้รับการแก้ไขได้ทันทีได้แต่ว่ามันก็ควรจะถูกแก้ไขในอนาคตเพราะถ้าเกิดว่าคุณแก้ไขไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะมีคู่แข่งคุณมาแก้ให้แทนแล้วลูกค้าก็จะเปลี่ยนไปใช้คู่แข่งแทนค่ะมีท่านไหนมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมเอ่ยโอเคเชื่อว่าวันนี้ทุกท่านน่าจะได้รับคำตอบที่อาจจะคาใจไว้มานานนะคะได้มาถามโดยตรงกับคุณบอยเลยทีเดียวค่ะงั้นสุดท้ายนี้ในช่วง Inspire by Idol นะคะอยากจะให้คุณบอยได้ฝากอะไรถึงกับสมาชิกที่เก็บปากนะคะทั้งที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางออนไลน์นะคะให้เป็นแรงบันดาลใจในการสำหรับคนที่มีไฟอะไรสักอย่างนึงแล้วก็อยากจะทำงานสิ่งนั้นอย่างเต็มที่แบบคุณบอยบ้างครับผมเชื่อว่าในห้องเนี้ยอันนี้ไม่ถามนะไม่ต้องยกมือเลยแต่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ในห้องเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่า ROM 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 คือ Read Only Member คือเข้าวันทิปเนี่ยอ่านเน้นอ่านแต่ว่าไม่ได้เข้าไปตอบอะไรนะครับแต่อยากจะให้คิดอย่างนี้ครับมีคนขำนะหลายคนนะคือเป็นคนที่อ่านกระทู้อ่านดราม่าอะไรก็แล้วแต่นะเป็นคนที่ชอบอ่านกระทู้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าไปตอบนะครับแต่อยากให้คิดอย่างนี้ครับบอกอยากให้คิดว่าทุกคนเนี่ยในห้องเนี่ยทุกคนมีความรู้นะครับแต่ละคนมีความรู้ที่ในมุมที่ผมไม่รู้ว่าแต่ละท่านทำอาชีพอะไรกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกท่านมีความรู้อยู่ในความเชี่ยวชาญในสายงานตัวเองหรือว่าในสายความถนัดของตัวเองอยู่นะครับความรู้ของทุกท่านมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์มากกับสังคมไทยนะครับถ้าเกิดว่าท่านเอาสิ่งที่ท่านรู้มาแชร์แล้ว
ะครับมาแชร์ในพื้นที่พันทิปเนี่ยมันก็จะมีคนที่ได้รับประโยชน์จากความรู้ที่ท่านมีอยู่นะพอท่านแชร์ออกมาปุ๊บเนี่ยคนได้อ่านคนได้แรงบันดาลใจคนได้คำตอบสำหรับปัญหาของเขานะครับบางครั้งความรู้ที่ท่านมีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องวิศวะไม่ใช่กฎหมายไม่ใช่การแพทย์มันอาจจะเป็นเรื่องว่าท่านเคยป่วยเป็นโรคเนี้ยแล้วรักษาหายแล้วรักษาหายได้ยังไงนะไปหาหมอคนไหนกินยายังไงดูแลสุขภาพยังไงเรื่องอย่างเงี้ยคือความรู้นั้นเลยครับเอาไปแชร์ลงพันทิปนะครับจะมีคนได้รับประโยชน์จากความรู้ที่ท่านมีมหาศาลจริงๆนะผมเชื่อว่าทุกวันเนี้ยคนเข้าพันทิปนะเข้ามาด้วยการเสิร์ชเจอหาเจอกระทู้เนี่ยเยอะมากแล้วพอเสิร์ชปุ๊บเนี่ยกระทู้อะไรกระทู้เนี่ยแก้ปัญหาให้เขาได้นะเพราะว่าหลายๆคนสมาชิกพันทิป3ล้านกว่าคนเนี่ยช่วยกันแชร์สิ่งที่เขารู้ลงมานะครับอยากจะฝากทุกท่านครับไปลองสมัครสมาชิกกันแล้วก็เข้ามาเขียนกระทู้ดีๆนะครับสิ่งที่ท่านรู้นะครับสิ่งที่เป็นประสบการณ์ดีๆของท่านเอามาแชร์ลงกระทู้เรานะครับแล้วก็กระทู้เราก็จะพันทิปมันก็จะเก็บกระทู้ไปตลอดกาลแล้วเราให้คำมั่นสัญญาแล้วว่าเราจะเก็บกระทู้ความรู้ของท่านเนี่ยเก็บไปตลอดกาลนะครับให้คนเข้าถึงได้ตลอดกาลนะครับดังนั้นท่านมาโพสต์ครั้งเดียวเนี่ยมันมีอายุอีก10ปี100ปีอ่ะนะครับถ้าเราไม่เจ๊งก่อนนะถ้าเราไม่เจ๊งก่อนเราจะสัญญาว่าจะเก็บไปตลอดเลยนะครับเราอยากจะให้ความรู้ทุกท่านมีประโยชน์กับคนไทยได้จริงๆนะครับก็ฝากยกมือก็ดีเลยนี่แหละครับพอดีขอโทษนะคะไม่ค่อยได้รู้เรื่องทางเทคโนโลยีเท่าไหร่แต่ว่าพอทำงานเกี่ยวข้องบ้างทีนี้เห็นบอกว่าความรู้และกระทู้ทั้งหมดเนี่ยถูกเก็บเอาไว้ทีนี้มีมาเป็น10ปีมันเยอะมากขึ้นมากขึ้นใช้พื้นที่เก็บยังไงโอเคโอเคได้เดี๋ยวขั้นนิดนึงจริงๆสมัยพันทิพย์ยุคที่2เนี่ยเราไม่ได้เก็บกระทู้ไว้ตลอดเพราะว่าอย่างที่เล่าไปแล้วคือ storage มีข้อจำกัดราคาแพงเรามีการลบออกนะครับมีกระทู้เมื่อผ่านไปเดือน2เดือนแล้วไม่มีใครมาตอบเนี่ยเราจะลบออกเพื่อที่จะให้มีกระทู้ใหม่ๆเข้ามาในระบบได้จะมีบางกระทู้ที่สมาชิกเขาเลือกเก็บเราก็จะเก็บเฉพาะกระทู้นั้นแต่บางหลายๆกระทู้เขาไม่เลือกเก็บเราก็จะลบทิ้งออกนะครับซึ่งมันน่าเสียดายมากที่กระทู้โดนเคลียร์ออกนะครับจนพอมารุ่น3เนี่ยที่ผมบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องเก็บให้ได้ต้องเก็บกระทู้ไปให้ได้นะครับก็เลยเป็นโจทย์ในรุ่น3ว่าต้องเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ใช่มั้ยครับต้องเปลี่ยนดัตต้าเบสใหม่นะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยข้อมูลเราระดับเทราไบต์นะน่าจะสัก3เทราไบต์ดัตต้าเบสเรา3เทราไบต์แต่ยังไม่รวมรูปภาพใหญ่กว่านั้นนะครับแต่เราก็จะเก็บให้ได้นะครับจะหาวิธีเก็บให้ได้ซึ่งทุกวันเนี้ยอัตราการเติบโตของ storage ของฮาร์ดดิสก์เนี่ยราคาต่างๆเนี่ยอัตราการเติบโตของฮาร์ดดิสก์เมื่อเทียบกับราคาเนี่ยมันค่อนข้างโตได้เร็วแต่ว่าราคาสมมติ 5,000 บาทเนี่ยสมัยก่อนอาจจะซื้อได้1กิกนะสมัยนี้อาจจะได้1เทราไบต์อนาคตมันอาจจะได้มากกว่านี้นะครับตัวเนี้ยมันเติบโตเร็วเมื่อเทียบกับการเติบโตของกระทู้จริงฮาร์ดดิสก์คือส่วนหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ครับถ้าอธิบายเทคโนโลยีนะมันเป็นอย่างนี้มันเราจะมีตัว storage unit ซึ่งในนี้มีฮาร์ดดิสก์หลายลูกเราไม่รู้หรอกว่ากระทู้ไหนเก็บลงฮาร์ดดิสก์ไหนแต่ว่าเราโยนไปแล้วมันจะมีตัวหนึ่งเหมือนเป็นคอนโทรลเลอร์ที่จะเลือกเก็บว่าจะเก็บลงตัวไหนดึงได้ใช่ครับแล้วมันมีอะไรทางเทคโนโลยีมันก็จะมีเรื่อง SSD SSD ก็จะเก็บก็จะเป็น storage ที่เร็วมากเมื่อเทียบกับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์SSD มันเหมือนพวกเมมโมรีในกล้องมันจะอ่านเขียนได้เร็วนะครับแล้วก็เพราะมันไม่มีแมคคาเนกเรื่องมอเตอร์ฮาร์ดไดรฟ์มันมีมอเตอร์อยู่ SSD มันจะใช้ไฟฟ้าประจุไฟฟ้านะครับซึ่ง SSD จะเขียนได้เร็วมากเราก็จะเก็บข้อมูลไอ้ที่กระทู้ที่มันฮอตเนี่ยเก็บลงพวกเนี้ยที่คนอ่านบ่อยๆนะเพื่อที่จะให้มันอ่านได้เร็วอันนี้คือในทางเทคนิคนะครับแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยคือข้อมูลพวกเนี้ยจะบอกว่าปริมาณข้อมูลมันเยอะแต่อัตราการเติบโตข้อมูลมันไม่ได้สูงเท่ากับอัตราการเติบโตของ storage ดังนั้นเนี่ยมันเก็บได้นะถ้าอดีตอาจจะเก็บไม่ได้แต่ตอนนี้เก็บได้ครับโดนโกงครับ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 อ๋อครับ
มีเยอะแยะเลยหลอกสมมุติง่ายๆเอามีคนมาตั้งกระทู้บอกว่าโอ้ยหมาบาดเจ็บน่าสงสารมากเดี๋ยวมาระดมเงินกันไปทำบุญร่วมกันแล้วเดี๋ยวไปรักษาหมาระดมเงินไปปุ๊บเงินไม่ได้ถึงหมาถึงตัวเองถึงปากตัวเองนะฮะนี่ก็เคยมีนะเคยมีแล้วก็จริงๆถ้าดำเนินการได้นะครับก็คือไปแจ้งตำรวจแจ้งความใช่ถูกแจ้งปอทก็ได้นะครับแจ้งปอทปอทคือตำรวจเทคโนโลยีเขาจะรู้นะพอแจ้งปอทปุ๊บเนี่ยปอทจะทำหนังสือมาที่พันทิพย์ทางฝ่ายกฎหมายพันทิพย์เนี่ยรับหนังสือจากตำรวจมาก็จะเอาข้อมูลที่เป็น IP address เพื่อที่จะไปทำตามสืบต่อได้ก็จะส่งกลับไปครับมีก็เคยเป็นข่าวขายอะไรนะเฟอร์บี้อะไรเนี่ยเคยเป็นข่าวมีครับมีจับได้ครับถ้ามันอยู่ที่เจ้าทุกข์อ่ะเจ้าทุกข์ต้องเสียเวลาหน่อยต้องเสียเวลาหน่อยต้องยอมเสียเวลาแล้วก็ไปดำเนินการครับดำเนินการมันกระบวนการมันทำได้อยู่แล้วครับแต่เจ้าทุกข์ต้องจัดการด้วยคือพันทิพย์เราเป็นแพลตฟอร์มเราไม่ใช่เจ้าทุกข์ไงเราเลยไปฟ้องไม่ได้เราไปดำเนินการอะไรไม่ได้แต่เราเป็นพยานได้เรามีหลักฐานได้ครับใช่ค่ะนำมาสู่ในช่วงสุดท้ายนี้แล้วนะคะเชื่อว่าวันนี้ก็น่าจะไขข้อข้องใจของใครๆหลายๆคนนะคะรวมไปถึงก็ถ้าเกิดใครมีความรู้นะคะอย่างที่คุณบอยฝากไว้ก็อยากให้ลองไปที่พันทิพย์กันดูนะคะเพื่อความรู้นี้เนี่ยจะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นกันด้วยวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณบอยอภิสินทร์ตรงการโน้นมากๆด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเชิญคุณบอยไปพักผ่อนก่อนได้เลยค่ะและแน่นอนนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะอยากจะติดตามเรื่องราวดีๆได้พบกับบุคคลที่เป็นไอดอลในใจหลายๆคนนะคะก็อย่าลืมติดตามกันที่ Inspired by Idol ที่ TK Park แห่งนี้นะคะสามารถติดตามกันได้ที่นี่รวมไปถึงเว็บไซต์ค่ะ www.tkpark.or.th ค่ะและเรามารู้กันนะคะว่าในครั้งหน้า Inspired by Idol เราจะมาพบกับใครสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสมาชิก TK Park ทุกๆท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะ